สวัสดีครับผมไบจากอาเซียไฮแชนแนลครับวันนี้มารีวิวตัวสวิตเชอร์ตัวไลฟ์สตรีมตัวเรคคอร์เดอร์ตัวเดียวจบทุกอย่างเวลาเอาไปไลฟ์สตรีมนะครับแต่ว่ามันจะแปลกๆนิดนึงตรงที่มันไม่ได้ไปทางไลฟ์สตรีมอย่างเดียวนะครับมันเหมาะกับงานในองค์กรเหมาะกับการสร้างสื่อการสอนแล้วก็เหมาะกับคนที่ต้องการโซลูชันง่ายๆที่ all in one ตัวเดียวจบไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ตัวนี้คือ A10 Steam Live Pro นะครับ UC9040 เป็นรหัสของมันนะจาก A10 A10 นี่เป็นแบรนด์ที่สุดตีนมากเลยนะครับถ้าในสตูผมเนี่ยแบรนด์ของ A10 ผมจะใช้สปิตเตอร์ของเขาเนี่ยอยู่2อันเลยสปิตเตอร์นี่ราคาในท้องตลาดนี่แบบถูกๆเต็มเลยนะครับแต่ว่าสปิตเตอร์ที่ส่งออกทั้งภาพทั้งเสียงทุกพอร์ตส่งสัญญาณไปเต็มแม่งต้อง A10 เท่านั้นดังนั้นไอตัวนี้คุณภาพแม่งดีจริงผมลองแล้วอ่ะหน้าตากล่องจะเป็นแบบนี้สินค้าอยู่ข้างหน้าของผมนี้นะครับตัวนี้ราคา 69,900 บาทเป็นประกัน3ปีจากทางมาโคแคร์นะครับหน้าตากล่องจะเป็นแบบนี้ Steam Live Pro นะครับนี่แบรนด์ A10 เขาบอกว่าเป็น All in One Multi Channel Video Switcher มันเป็นทั้งสวิตเชอร์เป็นทั้งมิกเซอร์เป็นทั้งเรคคอร์เดอร์ในตัวเดียวครบเลยแล้วก็พกพาได้ด้วยนะตัวนี้เขาบอกว่าสตรีมได้ 1080p นะครับแล้วก็มีแอปพลิเคชันที่เอาไว้ใช้ควบคุมต้องทำผ่าน iPad นะครับมี HDMI 4 port สามารถใส่ความเร็ว 4K เข้ามาได้ด้วยนะเดี๋ยวค่อยอธิบายนี่ข้างหลังกล่องจะเป็นแบบนี้ทีนี้ผมจะขอข้ามขั้นตอนในการอันบ็อกออกไปเลยนะครับแล้วก็บอกเลยว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างอย่างแรกคือตัวสวิตเชอร์ของมันอยู่ตรงนี้ตัวสวิตเชอร์ของมัน1อย่างที่2คืออะแดปเตอร์ปลั๊กไฟซึ่งอยู่ตรงนี้อ่ะไอตัวนี้คงไม่ต้องอธิบายอะไรนะครับมันก็คือปลั๊กไฟเสียบนั่นแหละอีก2สายที่มันแถมมาคือเป็นสาย USB Type A to Type C เป็น USB 3.0 นะครับสีฟ้าเห็นไหม Type A to C และเป็นC2C อีกเส้นหนึ่งซึ่งผมไม่ได้แกะเพราะไม่ได้ใช้นะครับเห็นไหมเห็นหัวสายไหมเป็น C2C นะครับเนี่ย C2C จบไอตัวนี้นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้สีดำด้านสกรีน A10 UC9040 อยู่มุมซ้าย Steam Live Pro นะครับตัวนี้น้ำหนัก2กิโลกรัมประมาณไม่เกินจริงๆคือมันคือ 1.9 กิโลกรัมกว่าๆนั่นแหละครับไม่เกิน2นะหน้าตาเป็นอย่างที่เห็นตรงนี้นะครับมีแผงคอนโทรลอยู่ตรงนี้1 2 3 4เป็นปุ่มสวิตช์ซีนแล้วก็แผงควบคุมเสียงอยู่ตรงนี้มีปุ่มสวิตช์สกรีนกับ PGM ตรงนี้ด้วยมีปุ่มสต็อปแล้วก็ปุ่มกดโกลไลท์แล้วก็ทีบาร์เอาไว้ควบคุมความเร็วตอนทรานซิชันนะครับมีกดออโต้คัทธรรมดาง่ายๆพอร์ตด้านหลังมีอะไรบ้างดูครับพอร์ตด้านหลังนะครับมี HDMI ทั้งหมด6พอร์ตนะครับ6รูเลยแบ่งเป็นอันแรก HDMI outputOutput เป็นโปรแกรม Out และเป็น SRC คือ Source นะครับ Source คือ Output ตรงนี้มันสามารถเลือกโชว์ได้เป็น Source หรือว่าโปรแกรม Out ก็ได้ Source เรา Input ได้ทั้งหมด4 Input เห็นไหม Input 1 2 3 4มันเลือกได้ว่าจะโชว์เฉพาะ Source ไหนนะครับ Input 1 2 3 4เนี่ยก็จะแบ่งเป็น3ช่องนี้เป็น Input ที่เป็น 1080p วิดีโอนะครับแล้วก็ตรงนี้รับได้ถึง 4K เลย Loop Out ด้วยมีพอร์ต Loop Out ด้วยสรุปตัวนี้มี Out 2พอร์ตก็คือLoop Out จาก Input 1แล้วก็ Loop Out จากโปรแกรม Out หรือ Source แต่ละ Source ที่เราเลือกแค่นั้นนะครับไอ้ตรงนี้มันเจ๋งมากตรงที่ Loop Out เฉพาะ Input 1นี่แหละทุกคนอาจจะงงว่าทำไมนะครับทำไมมัน Loop Out เฉพาะ1คือมัน Loop Out เฉพาะ Input เนี่ยเท่านั้นทำไมพอร์ตนี้มันสำคัญยังไงไอ้ HDMI 4K วิดีโอเนี่ยอธิบายสั้นๆคล้ายๆกับว่าเรามี Presentation เข้ามาที่ HDMI 1แล้วเราไม่อยากจะตัดสลับไปหน้าไหนเราอยากจะเห็นแต่อีจอที่มันอินพุตเข้ามาเป็นสไลด์ของเราเนี่ยค้างไว้เขาก็เลยทำแยกให้เฉพาะ HDMI 1เท่านั้นอันนี้เจ๋งดีเพราะปกติเราลูปเอาเข้าไปมันก็เป็นโปรแกรมพรีวิวใช่ไหมแล้วเราตัดสวิตช์ไปตัวไหนมันก็จะเป็นกล้องนั้นบางทีเราก็ไม่เห็นไงว่าไอสไลด์ของเรานี่มันอยู่หน้าไหนแล้วนะครับต่อมาเป็นพอร์ตแลนนะครับตัวนี้ต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการเชื่อมต่อนะครับในการไลฟ์ออกไปนะครับต้องเสียบสายแลนด้วยตัวนี้ไม่มี Wi-Fi นะครับให้ใช้อินเทอร์เน็ตจากพอร์ตแลนเท่านั้น USB 3 อีก 2 ช่องตัวแรกเอาไว้บันทึกเรคคอร์ดออกทางสตอเรจก็คือ External Hard Disk เป็น SSD ก็ได้เป็น Hard Disk ก็ได้นะครับแต่ต้องเป็น EXFAT นะครับ EXFAT ถ้าเกิดฟอร์แมตมาเป็น FAT 32หรือว่า NTFS อันนี้ไม่ได้นะครับมันจะสั่งฟอร์แมตใหม่นะครับเรคคอร์ดผ่านพอร์ตนี้ส่วน iPod ที่มันเขียน USB อันนี้เอาไว้อัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับสลับพอร์ตไม่ได้นะครับแล้วก็พอร์ต My In กับ Line InAudio 1.2 อันนี้เป็นแจ็ค 6.3 มิลแจ็ค 6.3 มิลตัวนี้ก็เสียบเอาเสียงไลน์อินเข้าเอาไมค์อินเข้าก็ได้นะครับแล้วก็รูต่อ DC 12โวลต์นะครับต่อไฟเลี้ยงแล้วก็สวิตช์เปิดปิดตรงนี้นะด้านข้างจะมีพอร์ตแจ็คมอนิเตอร์หูฟัง 3.5 มิล 1 อันแล้วก็มี USB Type-C เอาไว้ลิงก์เข้ากับ iPad นะครับไอตัวนี้ต้องใช้ iPad ในการควบคุมถ้าไม่มี iPad ไลฟ์ไม่ได้ต้องใช้ iPad
รุ่นที่เขากำหนดให้ด้วยคือนี่เขียนอยู่ข้างกล่อง System Requirement นะครับ iPad Pro Gen 3ขึ้นไปกับ iOS 11 Later นะครับแล้วก็ถ้า iOS 11ขึ้นไปเนี่ยเราสามารถใช้กับ iPad อะไรบ้างอ่ะเนี่ยที่เขาเขียนใน iPad Pro Gen 1 Gen 2 Gen 5 iPad Air Gen 3ขึ้นไป iPad Mini Gen 5อะไรเนี้ยก็ดูตรงนี้เอาแต่สิ่งที่เขา additional เนี่ยก็คือจะต้องมี adapter Lightning to USB 3ด้วยนะครับท้ายแล้วคือถ้าเป็น iPad Pro รุ่นล่าสุดเนี่ยมันเป็น Type-C แล้วเราสามารถเสียบ Type-C to Type-C ที่เขาให้มาได้เลยสายที่เขาแถมมาเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยคือเป็น C to C เสียบจากสวิตเชอร์เข้า iPad ที่เป็น Type-C ได้โดยตรงจบเส้นเดียวแต่ถ้าเป็น iPad ที่มันยังมี Lightning อยู่อย่างเช่นไอ้ตัวนี้อันนี้เป็น iPad Pro เจนไหนผมจำไม่ได้นะครับน่าจะเป็นไอ้ตัว 10.5 นิ้วหรือเปล่าเราจะต้องใช้อะแดปเตอร์ตัวนี้ด้วยนี่ตัวนี้เห็นมั้ยอะแดปเตอร์ตัวนี้คือ Lightning to USB นะครับ USB 3นะครับก็คือพอร์ตฝั่งนึงเป็น Lightning เสียบ iPad อีกพอร์ตฝั่งนึงเนี่ยก็คือเสียบ Lightning เข้าไปเพื่อชาร์จแบตและจ่ายไฟเลี้ยงให้ไอ้เจ้าอะแดปเตอร์ตัวนี้และไอ้ USB เนี่ย Type A ก็ไปเสียบเข้ากับตัวสวิตเชอร์ที่เป็น Type C เราถึงต้องใช้สายนี้นะครับ Type A to C มานะครับซึ่งเขาแถมมาให้นะไอ้สายสีดำเนี่ยส่วนสีขาวคุณไปซื้อแยกเอานะหน้าตารูปร่างของสวิตเชอร์นะครับก็ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็มีน้ำหนักพอสมควรอย่างที่แจ้งนะครับประมาณ 1.9 โลทรงจะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดมองจากด้านข้างเห็นไหมด้านข้างเนี่ยคือมันจะมีตัวนี้เอาเหมือนเอาไว้ถือได้อย่างเงี้ยครับถือได้เนี่ยนะแล้วก็แข็งแรงหนาและจริงคือผมเอาไว้ใช้แบบลอดสายเข้าไปข้างในอ้อมสายเข้ามาข้างหลังแล้วก็ลอดเข้ามาตรงนี้แล้วก็เอามาต่อเข้าตรงนี้ก็เก็บสายดีนะครับข้างล่างนี้จะเป็นแผงเหมือนฟินระบายความร้อนตัวนี้เงียบมากไม่มีพัดลมตัวนี้ไว้ระบายความร้อนแทนคือเห็นไหมเป็นฟินเวลาความร้อนมาปุ๊บไอ้ร่องฟินระบายความร้อนเนี้ยเวลามีลมผ่านมันก็ช่วยระบายออกได้แปลว่าตัวนี้เงียบมากนะครับอยู่ในห้องประชุมไม่ต้องห่วงเลยมียางรองกันลื่น4จุดตัวนี้ made in ไต้หวันนะครับฝั่งซ้ายไม่มีอะไรข้างหน้าไม่มีอะไรตรงนี้มีพอร์ต12พอร์ตแล้วก็พอร์ตข้างหลังที่ทำให้ดูไปแล้วนะอ่ะทีนี้ดูไซส์กันไวเผื่อใครจะเอาเข้ากระเป๋าผมจะวัดให้ดูอย่างแรกนะครับยาวประมาณ 28.5 เซนติเมตร 28.5 เซนติเมตรไม่เกินกว้างนะครับกว้างวัดเลยอีกประมาณเซนกว่านะประมาณ 18.5 เซนไม่เกินกว้าง 18.5 เซนความหนาความหนานี่วัดจากความสูงวางไปแบบนี้แล้วก็วัดจากความสูงเลยปึ๊บสูงสุดประมาณ 6.5 เซนไม่เกิน7นะครับดังนั้นถ้าจะเอาไปใส่กระเป๋าอะไรก็ดูไดเมนชันมันดีๆสรุปนะครับไอ้ตัวนี้ที่มันแถมมานะก็คือมีตัวสวิตเชอร์มีสาย USB มาให้2เส้นนะครับมีอะแดปเตอร์1อันแล้วก็มีคู่มือนะครับแค่นั้นอ่ะจบรูปร่างภายนอกไปละที่เหลือมาดูสเปคภายในกันอธิบายไวๆตัวนี้สามารถไลฟ์ออกไปได้ 1080p 30สูงสุดได้แค่นั้นนะครับ 1080p 30สูงสุดได้สูงสุดพร้อมกัน2ช่องทางโดย RTMP ไม่มีล็อกอินผ่าน API นะใช้ RTMP ยิงออกไปทั้งทาง Facebook YouTube และสามารถเรคคอร์ดลง External Hard Disk ได้ด้วยสมมุติว่าผมมี External Hard Disk อยู่ตัวนี้คือ SSD ธรรมดาเนี่ยแหละแล้วผมก็ใส่กับไอตัว External Adapter เนี่ยแล้วก็เสียบสาย USB 3.0 เข้าไปก็บันทึกลงไอเจ้า SSD ตัวนี้ได้แล้วนะครับบันทึกได้สูงสุดก็ 1080p 30เหมือนกันนะครับสรุปทุกช่องทาง 1080p 30แม้ว่า iPod Input 1มันจะได้ถึง 4K นะคือมันรับ 4Kคือ 4K เสียบได้แต่ว่าเอาออกไปมันได้แค่นี้นะครับและเวลาไลฟ์ออกไปไลฟ์ได้2ช่องทางพร้อมกันทีเดียวกดปุ่มเดียวไลฟ์ได้2ช่องทางแต่บันทึกพร้อมกันไม่ได้ถ้าจะบันทึกก็คือไม่ไลฟ์นะครับแค่นั้นเองเนื่องจากไอ้ตัวนี้มันจะต้องสาธิตทำให้ดูและอธิบายไปพร้อมๆกันนะครับดังนั้นคลิปนี้จะเป็นคลิปสอนใช้ไปเลยแล้วก็เดี๋ยวจะทำให้ดูว่าฟังก์ชันมันทำได้สูงสุดขนาดไหนคุณภาพออกมาเป็นยังไงนะครับพูดง่ายเป็นติวตอเรียลไปเลยนะฮะเริ่มจากเราได้ตัวนี้มาอย่างแรกนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเสียบปลั๊กครับปกติผมเสียบปลั๊กเนี่ยผมก็จะลอดเข้าไปแบบนี้เห็นไหมลอดเข้ามาแบบนี้ปึ๊บปลั๊กก็ลอดออกมาหักหัวมันเข้ามาแล้วก็เสียบเข้ากับอะแดปเตอร์ไฟ12โวลต์ปึ๊บเรียบร้อยต่อสายแลนด้วยอ่ะสายแลนครับรอดมาครับปึ๊บเป็นไงเป็นระเบียบเรียบร้อยไหมปึ๊บทีนี้เวลาผมทดสอบสวิตเชอร์นะครับคือเราจะทดสอบที่ the base ที่โซลูชันที่มันให้มาเลยคือเป็นพอร์ต HDMI ผมก็จะใช้สาย HDMI ข้างหน้าผมมีกล้องทั้งหมด3ตัวนะครับคือ G9 G7 แล้วก็ G95 ทั้งหมดนี้ใช้สาย HDMI ตั้งอยู่บนขาตั้งกล้องแมนฟอโต้เนี้ยเดี๋ยวจะใช้สาย HDMI ทั้งหมด3เส้นนี้นี่ยาว15เมตรยาว15เมตรและยาว10เมตร
ต่อเข้าไปนี่คือความยาวสูงสุดของสาย HDMI ที่ผมแนะนำให้ใช้แล้วนะครับคือยาวกว่านั้นมันก็ได้แต่ผมจะไม่ค่อยแนะนำเพราะว่ามันมีความไม่ค่อยเสถียรเคยได้ถึง30เมตรนะแต่ว่าติดบ้างดับบ้างนะครับดังนั้นเราเทสที่แนะนำแล้วกันอ่ะผมเสียบเข้า HDMI 2 3 4แล้วกันนะครับเดี๋ยว1เดี๋ยวเราจะลองเสียบเข้ากับโน้ตบุ๊กที่มี Presentation ดูอ่ะ HDMI 2ปึ๊บ HDMI 3ปึ๊บ HDMI 4ปึ๊บอ่ะเสียบเข้าไปแล้วเปิดเครื่องเปิดเครื่องปึ๊บมันก็จะมีไฟวิ่งกับพริบๆนะครับทีนี้ iPad เราจะต้องเชื่อมต่อ iPad เข้ากับไอ้เจ้าสวิตเชอร์ตัวนี้เปิดอย่างเดียวเอาออกไปเนี่ยมันไม่มีหน้าจอมัลติวิวอะไรให้เราดูเลยนะเราต้องดูผ่าน iPad เท่านั้นผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้นจะสังเกตว่าตรงนี้มันเป็นร่องๆนะครับเป็นร่องเนี่ยตรงเนี้ยเป็นร่องเอาไว้ให้เราวาง iPad แล้วมันจะวางพอดีเลยอยู่จุดนี้เห็นมั้ยวางเป็นจอเลยสะดวกมั้ยวาง iPad แล้วตรงนี้มันเป็นยางด้วยนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวว่ามันจะทำให้ iPad เป็นรอยเป็นยางเลยเป็นยางทั้งแถบเลยนะครับทีนี้ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือมันปรับระดับไม่ได้วางแบบนี้แต่ถ้าคุณจะต้องยืนใช้งานนะครับมันอาจจะไม่ตอบโจทย์สักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดคุณนั่งทำงานเนี่ยการที่มันปรับเอียงไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับไอ้ตรงร่องตรงนี้มันปรับเอียงไม่ได้นะแนะนำให้นั่งทำงานเอานะครับดังนั้นผมจะขออนุญาตวางไว้ข้างๆ เดี๋ยวจะวางไว้ข้างๆนะแต่เดี๋ยวเรามาเชื่อมต่อก่อนอย่างแรกนะครับ iPad เนี่ยต่อสายอะแดปเตอร์เข้าไป Lightning to USB โบ๊ะนะสมมุติวางไว้แบบนี้ก่อนแล้วกันจากนั้นให้เสียบสายชาร์จครับ Lightning to ไอ้เจ้าอะแดปเตอร์ตัวนี้ปึ๊บสรุปว่าตอนนี้ต่อไฟเข้าแล้วนะครับ iPad ถูกชาร์จเรียบร้อยนี่มีสัญลักษณ์ชาร์จอยู่ต่อไปเอาสายที่เขาแถมมาให้นะครับคือไอ้ USB เส้นสั้นๆเนี้ย 3.0 Type A to Type C นะครับเสียบUSB เข้าที่อะแดปเตอร์มันแล้วเสียบหัว Type C เข้าที่พอร์ต USB Type C นี้ข้างๆมันจะเขียนว่าลิงก์นะเสียบเข้าไปเลยโบ๊ะแค่นั้นและพอถึงจุดนี้นะครับคือเราจะต้องโหลดแอปพลิเคชันชื่อว่า A10 On Air Pro ซึ่งเราก็ต้องเข้า App Store ไปแต่เนื่องจากการเสียบแบบนี้ทำให้ iPad ไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้คือถ้าเกิดเสียบ USB ไอ้ตรงนี้เข้าไปอะอะแดปเตอร์มันจะเข้าใจว่าเหมือนเรากำลังใช้สายแลนหรือว่าใช้อินเทอร์เน็ตจาก iPort Lightning ผ่านอะแดปเตอร์ตัวนี้อยู่ทำให้มันตัด Wi-Fi แม้ว่าตรงนี้ผมจะมี Wi-Fi ก็ตามแปลว่าเสียบแบบนี้ iPad ใช้เน็ตไม่ได้นะครับเราจะโหลดแอปเราต้องโหลดแล้วก็ทำอะไรให้เสร็จก่อนดังนั้นผมขออนุญาตถอดสายออกก่อนอ่ะถอดสายออกปุ๊บเน็ตมาเลย อ่ะเสิร์ชครับซอฟต์แวร์ที่ใช้นะครับชื่อ A10 On Air Pro อ่ะอยู่นี่นะครับตัวนี้เอเทนอนแอร์ปุ๊บเราก็กดดาวน์โหลดตัวนี้ใช้ตัวโปรนะเรียบร้อยมันก็จะหน้ามาอยู่ตรงนี้ไปไว้หน้าแรกแล้วกดครับปุ๊บเปิดขึ้นมาตรงนี้มันก็จะมีติวทอเรียลนะครับอธิบายการใช้งานของไอ้เจ้า A10 UC9040 ตัวนี้นะเนี่ยซอสจะมาจากกล้องจากคอมหรือว่าจากเกมคอนโซลก็ได้ออดิโอซอสนะครับ 1:4 นิ้วนะครับก็คือ 6.3 มิลลิเมตร TRS นะครับลูปเอาเนี่ยออกไปที่ Full HD ลูปเอาออกไป 4K มี2ลูปเอาเลยนี่เจ๋งมากแล้วก็พอต่อเน็ตอะไรไปต่อ iPad ไปอ่ะพออ่ะเข้าหน้าแอปพลิเคชันจะมาแบบนี้เดี๋ยวผมสคิปไปก่อนละกันไม่ดูละเดี๋ยวขอใช้เลยอ่ะตรงนี้มันก็จะมีพรีเซตแล้วก็ซีนให้เราปรับนะครับซึ่งปกติเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้ใช้พรีเซตอะไรพวกนี้สักเท่าไหร่นะครับแต่ทีนี้เราจะต้องเชื่อมต่อมันเข้ากับไอ้เจ้าสวิตเชอร์ก็คือเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับเชื่อมต่อเสร็จแล้วผมขอวางไว้ข้างๆนะตอนนี้นะครับมุมนี้มันเขียนว่า disconnect with device อยู่คือมันไม่ต่อเพราะยังไม่ได้เสียบสายถ้าเสียบสายแปลว่าเน็ตผมจะถูกตัดดังนั้นเดี๋ยวขออนุญาตเสียบให้ดูก่อนปึ๊บเสียบสายแล้วก็รอดูว่ามันจะ connect ไหมอ่ะมันจะขึ้นมานะครับ UC9040 connect นะครับกด start ปั๊บ sync data please wait รอแป๊บโอเคมาแล้วนะครับภาพมาแล้วก็จะเป็นภาพจากกล้องบางอันที่มันออโต้เลือกให้เราอะนะสวิตช์ซีนอ่ะทีนี้ผมขออนุญาตวางไว้ข้างๆแล้วกันอ่ะตอนนี้ภาพมาแล้วเดี๋ยวผมจะสอนวิธีใช้ไอ้เจ้าหน้าจอนี้อย่างง่ายเอาให้มันกลับไปเหมือนสวิตช์เชอร์ปกติก่อนนะครับเริ่มจากสวิตช์เชอร์ตัวนี้มีทั้งหมด8ปุ่มนะครับก็คือจริงๆมันไม่ใช่ปุ่ม HDMI 1 2 3 4นะมันคือ8ซีนซึ่งในนี้ก็จะมีอยู่8ช่องเหมือนกันซ้ายพรีวิวขวาโปรแกรมซ้ายพรีวิวขวาโปรแกรมนะครับก็จะเป็นง่ายๆแบบนี้ทีนี้เดี๋ยวผมอยากจะรื้อไอ้พวกเทคอะไรพวกนี้ออกให้หมดก่อนเพราะว่าไม่ใช้วิธีเราเลือกซีนนะครับคือเรากดที่รูปฟันเฟืองครับตรงนี้ปุ๊บมันจะเข้ามาในหน้าซีนนั้นว่าในซีนนั้นน่ะเราอยากจะใส่อะไรบ้างนะครับซึ่งมันก็จะมีพรีเซตให้ผมเต็มไปหมดเลยเนี่ยมันใส่อะไรไปบ้างเนี่ยอะไรพวกนี้ซึ่งผมไม่ใช้นะปิดตาไป
ทีนี้สิ่งสำคัญมันก็จะเหลืออยู่แค่ Media Source เนี่ยตรงมุมขวาเนี่ยเราอยากจะเอาซอสจาก HDMI ไหนนะครับ2 3 4ตัวไหน2คือกล้องนี้G9 3คือตัวนี้นะครับ4คือตัวนู้นตัวไหนวะตัวนี้ตัวนี้สมมุติซีนแรกผมเอาเป็น HDMI 2แล้วกันผมโอเคปุ๊บผมกด Apply ซีน1ก็จะมีแต่หน้าผมละต่อไปซีน2ครับผมเซตผมกดรูปฟันเฟืองผมปิดไอ้พวกแท็กไทเทิลยูเนมเนี่ยหมดยังไม่ใช้นะครับโอ้มันใส่ไปเยอะเหมือนกันแล้วเนี่ยแล้วก็เลือกกล้องครับกล้องเป็นกล้องที่3พอร์ต HDMI 3 Media Source ตรงนี้คือ3นะกด Apply ตัวนี้ก็เหมือนกันซีน3ปิด4กล้องที่4 Applyโอเคซีนต่อมานะครับทำอะไรดีทำพิกเจอร์อินพิกเจอร์ไหมถ้าทำพิกเจอร์อินพิกเจอร์มันก็จะคล้ายๆแบบนี้เลยคือมีภาพเมนแล้วก็มีภาพเล็กนะครับภาพเล็กตอนนี้คือมันคือช่อง B ช่อง A เนี่ยมันเป็นภาพเมนไปแล้วสมมติผมปิดไปก่อนปุ๊บเราสามารถเลือกได้ว่าภาพ B จะมาจากพอร์ตไหนนะครับเห็นไหมอันนี้ก็ได้ภาพเมนเราอยู่แถวบนภาพ B เราอยู่แถวล่างนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็คือการมากดเลือกเลเยอร์ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้เราจะแบ่งเป็นแบบ2ฝั่งซ้ายขวาก็ได้เลือกเลเยอร์ได้ปัดซ้ายปัดขวาเอาแค่นี้ก็ได้อันนี้แล้วแต่เลเยอร์ที่2อันนี้คือมันเป็นพรีเซตเลเยอร์ของเขานะเราจะเลือกพิกเจอร์อินพิกเจอร์แบบไหนก็ได้หดย่อขยายเอาเราอยากจะวางไว้ตรงไหนจุดไหนก็ได้นะครับตอนนี้อาจจะเห็นภาพมันกระตุกอยู่ไม่ต้องแปลกใจนะครับมันเป็นการส่งภาพพรีวิวผ่านพอร์ต USBถ้าอยากเห็นภาพเรียลไทม์เดี๋ยวมันจะออกไปที่ตอนไลฟ์ไม่ก็ออกไปที่จอ loop out preview สมมุติว่าผมชอบพิกเจอร์แบบนี้โอเคผมกด apply ซีนที่4มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยผมกดไปเนี่ยมันก็จะไปอยู่ที่ preview ใช่ไหมแล้วกด auto ไปตรงนี้ปุ๊บมันก็จะสวิตช์ไปแบบนี้ฟีดหรือจริงๆแล้วจะใช้คันโยกตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยคันโยกตรงนี้เปลี่ยนซีนปุ๊บแบบนี้ก็ได้งั้นผมลองเซตให้หมดก่อนแล้วกันนะกดที่รูปฟันเฟืองนะครับเข้ามาเซตสันนี้สปิดสกรีนปึ๊บสปิดสกรีนผมทำแบบนี้โอเคปึ๊บต่อไปอันนี้เป็นอะไรมันทำอะไรให้ซีน6 Dual Screen ไม่เอามันก็เป็นแค่โอเวอร์เลย์แบบภาพนิ่งเป็น PNG ธรรมดานะครับผมไม่ใช้ปิดไปซึ่งเราสามารถแก้ไขแอดเข้าไปเพิ่มได้นะหมดแล้วอ่ะไม่มีเล่นมุกอะไรให้เล่นแล้วอาจจะเป็นแบบมุมขวาก็ได้มุมขวาตรงนี้ภาพข้างหลังเป็นภาพกว้างภาพแคบเป็นภาพหน้าผมใหญ่ๆนะครับกด apply ไปเนี่ยทำสกรีนคู่แบบนี้ก็ได้นะครับก็คือสปิดสกรีน2สกรีนเนี้ยนั่นคืออันหนึ่งเล็กอันนี้ใช่ไหมอันนี้เราก็หดเข้ามาเป็นภาพคู่แบบนี้วางไว้แบบนี้ก็ได้อย่างว่าล่ะกด apply สมมุติว่าผมเซตซีนไว้แบบนี้แล้วเนี่ยตอนนี้มันเป็นระบบแบบpreview เราค่อย transition ไปใช่ไหมครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนก่อนผมอยากจะทำให้มันกดแล้วไปเลยแบบไม่ต้องมากด preview รอตรงนี้ครับอยากจะแบบไปเลยให้เราเลือก quick mode ครับ quick mode ตรงนี้กดปุ๊บ quick mode พอกด quick mode ปุ๊บผมกดปุ่มไหนบนสวิตเชอร์ตรงนี้นะครับกดไปปุ๊บHDMI 1 scene 1นะครับไปเลย scene 1ตอนนี้ดับไปแล้วมาละตอนนี้ transition ที่ใช้อยู่นะครับมันจะอยู่มุมขวาล่างตรงนี้ transition ที่ใช้อยู่เนี่ยจะมีให้เลือกเต็มเลยนะครับอันนี้เป็นแบบวงกลมลองกดดูนะเปลี่ยนเป็นซีน2ปึ๊บมันจะเป็นแบบนี้เปลี่ยนเป็นซีน3ปึ๊บเป็นแบบนี้เปลี่ยนเป็นซีน4ปึ๊บเป็นแบบนี้เปลี่ยนเป็นซีน5ไอ้นี่มันซีน1นี่ว่าโอเคมีอะไรบ้างทรานซิชั่นแบบสไลด์แบบอะไรวงกลมเนี่ยแบบปาดไปอันนี้ก็คล้ายวงกลมแต่ว่ามีฟีเจอร์นะครับอันนี้น่าจะเป็นเฟดแบบมิกซ์กันเฟดแบบมิกซ์กันนะครับปื๊ดนี่มิกซ์คือครอสกันคอนแล้วก็เฟดไปเฟดมาโอเคมีแบบจิ๊กซอด้วยต่อไปนะตุ๊ด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 มีแบบเส้นปาดๆรวมๆกันด้วยคืออะไรวะเนี่ยตุ๊ด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 มันจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ใช้ก็คือนันนะครับนันก็คือตัดสวิตช์ไปดื้อๆเลยตัดไปซีนู้นซีนี้ดื้อๆเลยนะครับโอเคนะประมาณนี้ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอา presentation เข้ามาคือทดสอบทีนี้ขอทดสอบทีเดียวเลยนะครับ presentation ของผมเนี่ยคือไอ้เจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้เดี๋ยวนะเอาไอ้นี่ขึ้นมาวางบนนี้ก่อนฝากไว้แป๊บนึงสมมุติว่าโน้ตบุ๊กของผมตัวนี้เปิดมา
ระหว่างรอเปิดนะครับผมเสียบสาย HDMI เดี๋ยวเอาสายมาก่อนนี่ไงอ่ะอันนี้สายสั้นเอามาเสียบเข้าที่ HDMI 1นะครับ HDMI 1อยู่ไหนอยู่นี่ปั๊บอ่ะมาละทีนี้ตรงหน้า iPad เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาหน้าของโน้ตบุ๊กเข้ามาก่อนนะครับpresentation ใช่ไหม presentation นี่ใช้ซีนที่ยังเหลืออยู่ซีน8แล้วกันอืมเข้ามาปึ๊บอ่านี่ไง1มาละเป็นแบบนี้เต็มๆจอเลย HDMI A นะครับกด apply ไปเห็นไหมมันก็ขึ้นหน้าจอของโน้ตบุ๊กของผมมานะครับทีนี้โน้ตบุ๊กของผมเนี่ยเดี๋ยวจะเปิด presentation อันหนึ่งก็คือเป็นสไลด์ที่ผมไปบรรยายสาธิตอ่ะแล้วผมกด full screen จากโน้ตบุ๊กปึ๊บมันก็จะไปออกหน้าฟูลสกรีนตรงนี้นะครับเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยแสดงว่าสาย HDMI เนี่ยมาจริงนะครับมาจริงเห็นนะอ่ะโอเคโน้ตบุ๊กจบไปทีนี้เดี๋ยวผมขอวางตรงนี้ก่อนขอจัดที่ก่อนที่น้อยเหลือเกินขอปิดโน้ตบุ๊กไปก่อนนะครับแต่ว่าภาพที่ออกมานี่ก็ยังมาอยู่นะสรุปว่าตอนนี้ภาพมาทั้งหมดนะครับเราอยากสวิตช์ไปไหนเนี่ยเรากดที่ตัว iPad ได้เลยหรือว่ากดที่บนแป้นตรงสวิตเชอร์ได้เลยนะครับแล้วแต่ว่าเราจะไปตรงไหนอ่ะถ้าไปสวิตช์ที่ตัวโน้ตบุ๊กก็สวิตช์มาตรงนี้กดสเปซบาร์เนี่ยเพลย์สไลด์ไปนะครับต่อไปตอนนี้นะครับเราหงุดหงิดมากกับการที่ภาพมันกระตุกนะครับคือภาพมันไม่ค่อยสมูทสักเท่าไหร่เพราะว่าอันนี้มันเหมือนแค่พรีวิวให้เราดูเฉยๆนะครับผมจะต้องต่อจอมัลติวิวเอามาให้ผมดูอีกจอนึงสมมุติว่าผมมีจอเปล่าอยู่จอนึงผมให้เป็นจอนี้แล้วกันอ่ะไว้เป็นจอมัลติวิวไปนะครับผมเสียบสายอะแดปเตอร์จอก่อนปึ๊บอ่ะอันนี้เป็นจอสลิมธรรมดานะครับเป็นแบนนะครับแล้วผมก็เสียบพอร์ต HDMI เข้าไปที่จอเครื่องนี้พอร์ต HDMI ที่จะเสียบเข้าไปนะครับก็คือพอร์ตซอร์สตัวนี้พอร์ตนี้ครับซอร์ส PGM นะครับเอาออกมาปั๊บออกมาตรงนี้อืมเรียบร้อยอ่ะมาละเห็นไหมไม่กระตุกและเสียงก็มาด้วยนะครับเสียงก็มาผมเปลี่ยนซอร์สนะครับเป็นซอร์สที่1ซอร์ส1ของผมเป็นจากกล้องไหนวะกล้องนี้G85 นะครับกล้อง2เป็นกล้องนี้G7 กล้อง3เป็นกล้อง G9 นะครับสวิตช์ไปกล้อง4จริงๆมันไม่ใช่กล้อง4มันคือซีน4ซีน4ตรงนี้คือซีนที่ผมทำพิกเจอร์ในพิกเจอร์ระหว่างกล้อง G9 กับ G95 นะครับเนี่ยอยู่นี่ซีน5เป็นภาพสวิตช์2ฝั่งซ้ายขวาซีน6ก็จะเป็นพิกเจอร์อยู่มุมนี้ซีน7ก็จะแบ่งเป็น2ฝั่งซ้ายขวาพิกเจอร์เหมือนกันซีน8ก็จะเป็นภาพจาก PowerPoint นะครับภาพจาก PowerPoint ที่ผมสามารถคุมได้จากโน้ตบุ๊กตอนนี้อ่ะอธิบายนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนะครับสรุปเบื้องต้นจนถึงตอนนี้สรุปไปทีละอย่างสาย HDMI ความยาว15เมตรใช้ได้มีปัญหา10เมตรใช้ได้15เมตรใช้ได้ภาพจากโน้ตบุ๊กเข้าไปใช้ได้นะครับลูปเอาออกมาไม่มีกระตุกนะครับลื่นๆเลยแล้วก็สวิตช์ไปมาก็คือไวนะครับเพียงแต่ว่าภาพที่มันแสดงบน iPad เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไวนะครับมันอาจจะไม่ได้ไวมากอย่างเช่นดูตอนนี้ผมยกมือขึ้นปึ๊บเห็นมั้ยสามเอามือลงเห็นไหมครับคือภาพที่ผมแสดงอยู่ตรงเนี้ยคือไวตรงเนี้ยนะที่จอเนี้ยไวแต่ภาพใน iPad มันจะกระตุกหน่อยดังนั้นไม่ต้องแปลกใจนี่คือปกตินะครับเผื่อคนซื้อมาแล้วงงทำไมแบบเฟรมเรทใน iPad มันดรอปนะครับอันนี้ปกตินะฮะโอเค iPad มันแค่ไว้ควบคุมนะอ่ะยังมีเรื่องที่ผมลืมบอกอีกนะครับคือไอ้เจ้า A10 ตัวเนี้ยนอกจากจะจัดการเฟรมอะไรให้เราเสร็จสรรพในพรีเซตในตัวของมันแล้วนะครับเราสามารถแอดเท็กหรือว่าอินเสิร์ตภาพเข้าไปในซีนนั้นได้ตอนเนี้ยผมสามารถกดตัดสลับได้ตามปกตินะครับกล้อง1กล้อง2สมมุติตอนนี้มี2กล้องนะครับเนี่ยกล้อง1กล้อง2ก็เซตซีนกันไปซีน3ปึ๊บผมก็มีภาพ Picture in Picture ยังไงภาพเล็กภาพใหญ่ตามปกติแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะตัดมาเป็นซีนปุ๊บนี่ที่มีภาพ Picture in Picture ผมอยู่ตรงนี้แล้วก็มีภาพที่ผมบรรยายหรืออาจจะเป็นคลิปวิดีโอก็ได้นะครับแล้วก็มี text นะครับปุ๊บมี text อยู่ข้างล่างเขียนอยู่ตรงนี้วันนี้ที่ผมไปช่วยเซตระบบไลท์ให้พี่บอยโกศิยพงศ์ทำยังไงใส่ภาพใส่ text แบบนี้ในซีนอื่นๆนะครับสปีดเฟรมนี้ผมยังว่างอยู่ผมทำยังไงสมมุติอยากจะหาภาพเข้ามาตรงนี้ตอนนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ซีนไหนนะครับถ้าเกิดคุณอยากจะแอดภาพแอดเท็กอะไรเข้ามาก็ตามนะครับให้คุณกดมาที่รูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับกดรูปฟันเฟืองเข้าไปครับปุ๊บมาได้ Edit Screen มันก็คือการใส่ Overlay บรรทัดล่างเนี่ยมันคือการ Edit Media นะครับว่าจะโชว์เฉพาะ HDMI A HDMI B หรือว่าเป็น Dual View นะครับซึ่ง HDMI A กับ B เนี่ยแล้วก็ไปใส่ตรงด้านขวานี้ใช่ไหมว่าจะเลือกเป็น HDMI ตัวไหนนะครับ
เป็นอีดิสกรีนเหมือนกันก็ได้หรือว่าซ้อนกัน2อันแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ที่เราจะใส่เทคคือเรามาใส่ตรงโอเวอร์เลย์ตรงนี้ครับสมมุติเราจิ้มเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีคำว่าสปิดสกรีนขึ้นมาถ้าเกิดว่าเรากดเปิดตานะครับปุ๊บซึ่งตรงนี้เราสามารถเอาไปใส่ตรงไหนก็ได้ผมเลือกอันนี้ย่อมาตรงนี้อ่ะใส่เทคเข้าไปไอ้สปิดสกรีนตรงนี้นะครับไม่ใช่ไฟล์เทคนะครับตรงนี้มันเป็นไฟล์รูปนะครับเป็นไฟล์รูปถ้าตรงนี้มันเป็นไฟล์รูปแสดงว่าเราเอาเข้ามาใหม่ได้อ่ะงั้นผมปิดไปก่อนนะครับไฟล์รูปเนี่ยยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะเอารูปอะไรเข้ามามันจะอยู่ฝั่งขวานี้ครับรูปภูเขานะครับกดครับและนี่คือรูปที่อยู่ใน iPad เราต้องเอารูปมาลงใน iPad ก่อนนะครับมันอยู่ในโฟโต้อัลบั้มที่ผมเอาลงเนี่ยสมมติว่าใส่โลโก้เข้าไปปึ๊บอ่ะใหญ่ใช่อ่ะผมก็หมดย่อเข้ามาตรงนี้ไว้มุมนี้มุมนี้ก็ได้มุมขวาก็ได้เรียบร้อยอยากเพิ่มอีกครับกดบวกครับปึ๊บอ่ะทีนี้เป็นรูปตอนที่ผมไปบรรยายตรงที่บริษัทเยลนะครับปึ๊บมันก็แอดเข้ามาเพิ่มมาอีกอันหนึ่งปึ๊บอ่ะผมไว้มุมนี้ไอ้สปิดสกรีนนี่ผมไม่ได้ใช้นะครับผมลบทิ้ง yes รูปหมายเลข5นี่ผมก็ไม่ใช้ลบทิ้ง yesทีนี้ผมอยากจะใส่เทคผมอยากใส่เทคเข้าไปนะครับผมกดบวกเทคปึ๊บแล้วเราก็แอดเทคเข้าไปพิมพ์เข้าไปนะครับสมมุติว่ามินิเวิร์กช็อปเป็นภาษาไทยเลยไซส์เราเลือกไซส์ได้ไซส์48ไซส์144ตัวหนาสีแม็กกาวเป็นสีดำใช่ไหมผมก็เปลี่ยนเป็นสีสีส้มแล้วกันปื๊ดประมาณนี้ลากมาสุดนี่เรียบร้อยเอาไลน์ไม่ต้องแล้วกดโอเคครับปึ๊บตัวหนังสือเทคอยู่ตรงนี้ละมานี่ปรับย่อขยายวางไว้จุดนี้ปึ๊บก็เตรียมไว้เป็นแค่หัวข้อนะครับประมาณนี้เราใส่เทคเข้าไปครับสมมุติอยากจะใส่เทคอธิบายสักอันนึงอีกสักบรรทัดนึงนะครับเป็นภาษาอังกฤษแล้วกัน Yale Studio Live Stream Ming ตรงนี้เป็นสีขาวไปเลยปืดกดโอเคไปอยู่ไหนอยู่นี่เล็กนิดเดียวเองจริงๆเรามาหดย่อขยายตรงนี้เพิ่มก็ได้นะปุ๊บเสร็จแล้วครับเราอยากจะเปลี่ยนสีแบ็คกราวด์ข้างหลังของซีนนี้ก็ได้นะครับอยู่ตรงนี้นี่ด้านขวาตรงนี้กดปุ๊บด้านหลังมันสีดำไปใช่ไหมผมอยากได้เป็นเทาๆปุ๊บซึ่งไอ้พิกเจอร์เฟรมดำตรงเนี้ยมันก็คือมันเป็นสีดำเพราะว่ามันไม่มีซอส HDMI อยู่นะครับแต่ถ้าจะให้มันมีแต่แบ็คกราวด์แล้วก็ภาพและตัวหนังสืออย่างเดียวเนี่ยให้เรามาเลือกฝั่งขวาสุดจะมีเฟรมของแบ็คกราวด์เตรียมให้เราอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเอาภาพผมพูดไปด้วยเนี่ยบนแบ็คกราวด์สีเทาแบบนี้นะครับตอนนี้มันมีแต่แบ็คกราวด์สีนี้ใช่ไหมอ่ะเราก็ไปกดที่ HDMI A เราจะใส่ HDMI A เข้าไปในมีเดียเนี่ยเลเยอร์เนี่ยปึ๊บเข้าไปมันก็จะเป็นHDMI A ที่เป็นเต็มเฟรมใช่ไหมครับแล้วก็หดเฟรม HDMI A มาสักประมาณตรงนี้ปุ๊บวางไว้ตรงข้างๆนี้ก็ได้สมมุติว่าเซตซีนนี้เสร็จแล้วกดแอปพลายครับปั๊บเรียบร้อยนี่คือซีนที่1 2 3 4 5 6ซีนที่6นะครับซีนที่6ไอ้ตรงเลขซีนตรงนี้นะครับมันจะมีขึ้นซีน1ซีน8ซีน4ซีน7อะไรพวกนี้จริงๆมันไม่ใช่บอกตำแหน่งซีนนะครับบอกตำแหน่งซีนคือนับเลยนะ1 2 3 4 5 6นะครับเพราะตรงนี้มันสามารถกดสลับกันได้กดค้างเนี่ยกดสลับกันได้นะครับกดสลับก็ได้เป็น1เป็นซีน5อย่างเงี้ยแต่ว่าให้ดูที่เลขข้างหน้าเอาเนี่ยมันจะมีตัวเลขข้างหน้าเอานะครับไอ้ตัวเลขไอ้ตัวที่มันเขียนตัวหนังสือว่าซีน5อย่างเงี้ยเราสามารถไปเปลี่ยนได้นะกดเปลี่ยนครับซึ่งมันจะต้องเปลี่ยนที่มุมนี้เนี่ยเราอาจจะตั้งชื่อเป็นซีนใหม่เป็นซีน presentation จบ rename เสร็จซีนนี้ก็จะชื่อว่าซีน presentation กด apply ไปปึ๊บจบละง่ายๆแค่นี้ดังนั้นเวลาผมกดสวิตช์เนี่ยกล้อง1กล้อง2ผมเรียกเป็นซีนแล้วกันแล้วก็เป็นซีนที่3ซีนที่3ก็มีภาพพิกเจอร์ในพิกเจอร์ซีนที่4ก็จะเป็นภาพที่ผมเซตไว้ว่าผมอยู่ฝั่งขวาภาพอยู่ฝั่งซ้ายซีนที่5ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าเทคจะอยู่ข้างล่างซีนที่6ก็เป็นที่ผมทำไปตะกี้เห็นไหมอยู่ตรงนี้ทีนี้คุณอยากจะทำอันใหม่ซีนใหม่ปุ๊บคุณก็กด edit เข้าไปเหมือนเดิมก็จะเป็นซีนเปล่าคุณก็แอดมีเดียกับโอเวอร์เลย์ไปไอ้2บรรทัดนี้มันจะเป็นมีเดียกับโอเวอร์เลย์ถูกไหมครับเนี่ยครีเอทีฟโอเวอร์เลย์เนี่ยเปิดตาเข้าไปเนี่ยปุ๊บอันนี้ไม่ใช่เทคนะอันนี้มันเป็นภาพนะครับมันเป็นภาพอยากแอดมีเดียเข้าไปมีเดียตอนนี้มันเป็น HDMI A กับ B เนี่ยคุณก็แอดไปดิกล้อง1กล้อง2เนี่ยแค่นั้นเอง
แล้วอยากจะแอดเป็นรูปแบบไหนก็จิ้มไป Media Layout เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ Overlay ก็คือเป็นเลเยอร์บนมี2 Layer Overlay คือเลเยอร์บนปึ๊บเนี่ยเราใส่แอดเข้าไปเปิดตาเพิ่มก็ได้แบบนี้ก็ไปหาเทคมาไปหาภาพมาแต่ไม่ว่าเราจะบวกอะไรไปก็ตามนะครับวิธีการเอาเทคกับเอาภาพเข้าเนี่ยอยู่ทางฝั่งขวาตรงนี้กดปึ๊บเลือกภาพเข้ามาเลยปึ๊บเป็นโลโก้ก็ได้โลโก้ PNG มันก็สามารถเจาะแบ็คกราวด์ไว้นะครับเจาะแบ็คกราวด์ไปนะครับไอ้ตรงนี้ก็ลากขึ้นมาเต็มไปก่อนอ่ะถ้าเปิดผมอยากได้อะไรเพิ่มนะครับผมกดบวกเพิ่มนะครับเอาโลโก้ผมเข้ามาเหมือนเดิมนะครับปื๊ดเอามาวางไว้ตรงนี้คือตรงนี้คุณก็ต้องนั่งจัดไปอยากกดบวกเอาอะไรเพิ่มเข้ามานะครับเป็นภาพที่ผมนั่งพรีเซนต์ยืนเหมือนเดิมปึ๊บเนี่ยก็แอดเข้ามาเพิ่มครับส่วนลำดับว่าอะไรอยู่ก่อนอยู่หลังเนี่ยก็เหมือน Photoshop นะครับก็คืออะไรอยู่ข้างหน้าไอ้นี่อยู่ข้างหน้าก็คืออยู่แถวบนสุดไอ้นี่รองลงมาดังนั้นไอ้ตัวโลโก้ตัว A เนี่ยมันจะไปอยู่ข้างหลังเฟรมนี้นะครับแค่นั้นเองถ้าอยากให้อะไรสลับก็กดค้างครับปุ๊บแล้วก็เลื่อนมาไว้ข้างหน้าจบแค่นั้นอ่ะก็แล้วแต่จัดเทคก็กดบวกเพิ่มเทคไปก็พิมพ์ไปนะครับผลก็คือเราก็จะได้ซีนมาเพิ่มนะครับซีน1เป็นกล้อง1ซีน2เป็นกล้อง2ซีน3เหมือนเดิมซีน4ก็เป็นภาพเหมือนเดิมไอ้ซีนที่ผมทำเพิ่มมาก็คือซีน6กับซีน7นี่เป็นแบบนี้เห็นไหมเนี่ยซีน6ซีน7เป็นภาพที่ผมบรรยายอะไรก็ว่านไปอันนี้คือคุณต้องเตรียมให้เสร็จก่อนไลฟ์ตีมนะแล้วเวลากดตัดสลับมันจะได้ง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีใส่เทคแล้วก็อินเสิร์ตภาพเข้าไปนะครับต่อไปอธิบายเรื่องเสียงไวๆนะครับตอนนี้เสียงที่มันออกมาเนี่ยอาจจะฟังดูเหมือนสะท้อนเพราะว่าจอนี้มันมีลำโพงผมทำเพื่อให้เช็คว่าเสียงมันมาจากทุกกล้องจริงๆเพราะว่าทุกกล้องตอนนี้มันรับเสียงมาแบบ AFV คือดูบนที่แผงคีย์บอร์ดตรงนี้เห็นไหมAFV เปิดอยู่ทั้งหมดมันคือ Audio Follow Video เราตัดไปซีนไหนหรือเราตัดไป HDMI ซอสไหนมันจะเอาเสียงจากซอสนั้นนะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมดังนั้นเราปิดก่อนเราปิดให้หมดทีนี้เสียงก็จะไม่มาจากไหนละทีนี้ถ้าเราอยากให้เสียงมาจากไหนเราก็ไปกด HDMI ซอสนั้นแค่นั้นเองนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเรามี My Wireless นะครับ Beelink 500สักตัวนึงอยู่แบบนี้นะครับคู่นึงที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะเสียบไลน์เอาเข้าไปแล้วเสียบเข้ากับกล้อง G7 แล้วกันมาปั๊บเดี๋ยวมันจะกล้อง G7 นะครับปึ๊บ G7 มันคือเสียบ HDMI ที่เท่าไหร่วะดูก่อน HDMI 3เนี่ยถ้าเกิดเป็น iPad ก็คือตัวนี้เลยจากกล้องนี้เลยนะครับทีนี้สิ่งที่ผมทำก็คือผมก็กดเปิด HDMI 3ตรงนี้ปึ๊บฮัลโหลแต่ตอนนี้มันมิวอยู่นะครับอย่าลืมไปกดปลดมิวด้วยนะครับปลดมิวออกเทสสวัสดีครับเห็นไหมเสียงมาเทสสวัสดีครับคือตอนนี้ผมฟังเสียงทุกคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินโทษทีเพราะเสียงมันออกที่ทีวีตัวจอเล็กตัวนี้แค่นั้นเองคือการเลือกตรงนี้อธิบายมิวไปก่อนเราเอาเสียงเข้ากล้องไหนก็ได้จะเป็นเสียงจากจะเอาไปใช้ถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลเล่าเสียงจาก HDMI 1 2 3 4ก็ได้เราก็กดตัดสลับไปนะครับเรากดตัดสลับไปแค่นั้นแล้วเราก็ไม่ต้องมิวมันคือนอกจาก HDMI แล้วตรงนี้นะครับแผงเนี่ยมันก็จะมีออดิโอ1ออดิโอ2หรือว่าเปลี่ยนเป็นไลน์อินให้เราเลือกด้วยนะครับคืออธิบายผมกลัวว่าทุกคนจะงงจังเลยพอร์ตออดิโอข้างหลังเนี่ยมันมีอยู่2พอร์ตใช่ไหมเนี่ยมันมีอยู่2พอร์ตตรงนี้ถูกไหมครับเนี่ยตรงนี้นะคือออดิโอ1ออดิโอ2มันรับเป็นไมค์อินแต่ถ้าเกิดเรากดไลน์อินปุ๊บเสียงมันอาจจะเบาลงนิดนึงก็คือรับมาแบบไลน์อินน่ะไม่ได้จ่ายไฟอะไรมากมายนะครับแล้วก็เลือกเป็น HDMI 1 2 3 4ว่าเราจะเอาเสียงจากอันไหนมันไม่ได้มิกนะครับมันเลือกแต่ถ้าเกิดเราอยากจะเป็นออดิโอฟอลโลวิดีโอก็คือกดกล้องไหนกดสวิตช์ตัวไหนไปตัวนั้นเนี่ยคือเราต้องกด AFV ให้หมดทุกตัวก่อนนะครับแล้วเวลากดเนี่ยมันถึงเสียงมันถึงจะมาของกล้องนั้นเทสสวัสดีครับสมมุติว่าเสียงผมกดจาก HDMI 1ตัวนี้เสียงมันก็จะมาจาก HDMI 1ซึ่งเป็นไอ้กล้องนี้นะครับกล้องนี้แต่ว่าถ้าเกิดผมตัดสลับไปที่ซีนอื่นซีน3เสียงมันก็จะมาจาก HDMI 1อยู่ดีเพราะว่าผมเลือกไปที่กล้องนี้นะครับเป็น Audio Follow Videoแต่ถ้าเกิดผมเปลี่ยนเสียงเป็น HDMI 2 2คือตัวไหน2คือไอ้เจ้าภาพจาก G9 ตัวนู้นก็ตบดูโอเคเสียงดังเสียงจาก HDMI 3ก็จะเป็นเสียงจาก My Wireless ตัวนี้เทสสวัสดีครับฮัลโหลหรือถ้าเกิดผมเปลี่ยนเป็น HDMI 2ก็คือจริงๆ2ผมสลับมันเป็น G7 นะครับมันคือเอาเสียงมาจากพอร์ต HDMI 2 HDMI 2เนี่ยก็คือเอาเสียงจากที่ผมเสียบใช้ HDMI 2อยู่ตอนนี้นะครับมันคือซีนที่2อยู่ตรงนี้นะไอ้ตรงนี้มันอาจจะดูเป็นแผงที่งงๆหน่อยนะครับแต่โดยส่วนใหญ่อะเราคุมใน iPad ได้หมดอยู่แล้ว
ตอนนี้ก็เป็นวอลลุ่มปรับวอลลุ่มไปนะครับทีนี้ผมจะขออนุญาตไม่ใช้โซลูชันที่ติดไมค์ไวเลสไว้ที่หัวกล้องแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะไปเทสที่เบสโซลูชันเลยก็คือเอาเสียงเข้าจากซอร์สอื่นไม่เอาจาก HDMI เลยนะครับดังนั้นผมขอปิดไอ้พวกนี้ไปให้หมดเลยนะครับผมจะเอาเสียงเข้า Zoom H6 ตัวนี้แล้วค่อยปล่อยจาก Zoom H6 ไปเข้าไอ้เจ้าสวิตเชอร์ตัวนี้นะครับเริ่มจากตอนนี้ผมมีไมค์ทั้งหมด2ตัวอยู่ข้างหน้าผมตอนนี้อ่ะเป็นไมค์คอนเดนเซอร์ตัวที่1แล้วก็ตัวที่2อยู่นี่ปื๊ดหันมาไมค์คอนเดนเซอร์ตัวนี้เป็นไมค์ XLR นะครับผมก็จะเสียบสาย XLR เข้าเนี่ย Zoom H6 เอาเสียงเข้า Zoom H6 ผมไปเอาสาย XLR นะครับต่อเข้าไมค์คอนเดนเซอร์ตัวนี้อันนี้คือ Mono PM320 นะผมรีวิวไปแล้วนะครับปุ๊บไปย้อนดูกันได้แล้วก็เสียบเข้ามิกเซอร์ Zoom H6 ทีนี้สิ่งที่ผมทำกับไอ้เจ้ามิกเซอร์ตัวนี้คือเปิดเครื่องขึ้นมาจ่ายไฟ Phantom 48 โวลต์ที่พอร์ต3พอร์ต4นะครับงั้นเดี๋ยวผมจะต้องย้ายสายนี้มาเสียบที่ด้านข้างพอ3พอ4ปึ๊บเสียงจะได้เข้าแล้วก็ปิด LR เปิด3เปิด4หมุนไปที่ประมาณ7ประมาณ6 7ประมาณนี้ก่อนเอาหูฟังมาเช็คเสียงเข้าไหมฟังที่ซูมเลยฮัลโหลเทสสวัสดีครับโอเคเข้าฮัลโหลเทสสวัสดีครับโอเคเข้าจบไปทีนี้ผมจะเอาเสียงนะครับจากซูมนะครับมาเข้าที่มิกเซอร์ตัวนี้ง่ายนิดเดียวก็คือที่ซูมเนี่ยมันจะมีพอร์ตเอาต์พุตอยู่ตัวนี้เห็นไหมเป็น 3.5 มิลผมเสียบ 3.5 มิลตรงนี้เข้าไปปึ๊บแล้วผมก็ขอลอดเข้าไปลอดมาต่อที่นี่เข้าพอร์ตไมค์อะไรเนี่ยออดิโอ1นะครับไมค์1ก็ได้ออดิโอ1ตรงนี้เข้าไปเลยปึ๊บแค่นี้ฮัลโหลเทสโอ้โหเดี๋ยวผมปิดเสียงจอก่อนปึ๊บฮัลโหลเทสสวัสดีครับผมอาจจะต้องปรับไอ้เจ้าตรงนี้เป็นออดิโออินออดิโอ1นะครับแล้วเปลี่ยนเป็นไลน์อินนะครับโอเคเสียงเบาลงไปนิดนึงนะครับแต่นี่คือเสียงมานะตอนนี้ผมเช็คเสียงจากลำโพงตรงนี้นะโอเคมาเสียงมาโอเคมาหมดโอเคมาหมดเอาแค่นี้ก่อนสรุปคือเสียงเข้าเรียบร้อยแล้วที่นี่นะครับออดิโอ1แล้วเปลี่ยนเป็นไลน์อินนะครับโดยเสียงนี่ก็คือจาก Zoom H6 เลยสมมุติว่าเรามีเครื่องเสียงอยู่ที่หลังเวทีเราอยากเอาเข้าสวิตเชอร์ตัวนี้เราก็ไปจ้ำเอาจาก XLR ของเขามาเป็น 6.3 มิลเข้าสวิตเชอร์เราก็ได้นะครับเสียงมาเดี๋ยวผมจะรีบต่อบันทึกแล้วก็ไลน์ให้ทุกคนดูนะมันจะได้เทสกันง่ายๆสรุปว่าเสียงมาเดี๋ยวปิดเสียงนี้ก่อนและไอ้เจ้าสวิตเชอร์ตัวนี้มันมีพอร์ตหูฟังนะครับดังนั้นเราสามารถเอาหูฟังเนี่ยมาเสียบแจ็ค 3.5 มิลเข้าที่พอร์ตด้านข้างตรงนี้ของมันได้นะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับด้านข้างตรงนี้แจ็ค 3.5 มิลอยู่ตรงนี้นะปึ๊บปั๊บเรียบร้อยแค่นี้เสียงก็จะมาฮัลโหลเทสสวัสดีครับถ้ามันดังไปนะครับเรามาปรับที่ตัวมิกเซอร์ของเรานะครับประมาณนี้ฮัลโหลเทสสวัสดีครับ1 2 3 4เทสสวัสดีครับโอเคใช้ได้หรือเราจะมาหมุนที่ตัวนี้ตัวออดิโอของเราก็ได้นะครับปรับเสียงเอาซึ่งปกติถ้าเกิดดูใน iPad นะครับเนี่ยวอลลุ่มเราจะอยู่ตรงนี้เนี่ยเราปรับเสียงหูฟังตรงนี้ได้เลยถ้าเกิดว่าจะให้มันดังก็ลากรูดขึ้นไปนะครับออนออฟปิดตรงนี้ได้เลยนะครับเสียงลำโพงที่ออกไปก็เหมือนกันนะครับปรับตรงนี้ได้หมดเลยเราสามารถมากดเลือกที่ออดิโอเนี่ยแล้วก็ดูได้ว่าออดิโอที่เราจะใช้ตอนนี้เราจะเอาเสียงเข้าจากจุดไหนนะครับดูฮะคืออย่างตอนนี้ HDMI นะครับเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าจะออนที่HDMI ตัวไหนนะครับเราออนหมดเสียงมันก็จะออกมาหมดนะครับทุกตัวนะครับมันมิกกันในนี้นะโดยที่เราไม่ได้เปิด AFV นะครับแต่ตอนนี้เสียงไลน์อิน1ไลน์อิน2เนี่ยมันเข้าหมดเลยนะครับแต่ว่าผมจะเอาเข้าอันเดียวผมปิดไลน์อินไปอันนึงก็ได้โปรแกรมเอานะครับผมก็ออนไว้หูฟังผมก็ออนไว้คือเราเลือกได้ว่าจะปล่อยเสียงไปที่โปรแกรมเอาหรือเปล่าหรือว่ายังดับเสียงอยู่ก็ตรงนี้เลยอันนี้ปล่อยไปที่ไลน์1นะครับแค่นั้นเองฮัลโหลเทสสวัสดีครับก็เสียงชัดเจนดีอันนี้คือแถบมิกเซอร์ออดิโอนะครับแถบวิดีโออยู่ข้างล่างตรงนี้คือมันเปลี่ยนแค่แถบล่างอันบนมีพรีวิวกับโปรแกรมเอาเหมือนเดิมนะครับออดิโอมีให้เลือกแค่นี้เองหน้าตาง่ายมากๆซึ่งในไลน์1เนี่ยเราสามารถกดเข้าไปเราปรับเป็นโมโนหรือเป็นสเตอริโอก็ได้นะครับปรับเป็นสเตอริโอก็ได้ถ้าเกิดว่าเสียงที่เราเข้ามามันเป็นสเตอริโอนะครับปรับเกณฑ์ก็ได้จะปรับเร่งเพิ่มก็ได้นะครับแต่ว่าไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวหูแตกก็ปรับเอาได้หมดเฮดโฟนนี่มีกดsetting เพื่อเอาคอมเพรสเซอร์เปิดด้วยนะครับเปิดปรับเทโชลบ12อยู่ตอนนี้นะครับใช้ค่าเดิมของมันเลยเซตจบสรุปว่าช่วงแรกวุ่นวายกับการต่อเข้าอุปกรณ์ทั้งหมดนี่แหละเอาเป็นว่าพาร์ท1ทั้งหมดนะครับผมแค่แสดงให้เห็นว่ามันควบคุมผ่าน iPad ยังไงแบบง่ายทุกสายทุกพอร์ตเนี่ยเสียบเข้าไปใช้ได้หมดนะครับใช้ได้หมดเนี่ย HDMI 1 2 3เนี่ยมีทุกซีนสามารถเข้ามาหมดนะครับแล้วเราสามารถเลือกได้ด้วยว่าจะเอาซีนเป็นแบบไหนนะครับซีนจากโน้ตบุ๊กก็มาเนี่ยเราก็เลือกมาสิเนี่ยมันก็มาหน้าจอโน้ตบุ๊กนะครับจากกล้องไหนก็มาหมดนะครับเสียงก็มาเสียงกระเด้งเข้านะครับเพราะว่าเสียงอันนี้เอาเข้าจาก Zoom H6
เสียงเอาเข้าจาก Zoom H6 แล้วก็เอาไปเข้าที่พอร์ตไมค์ที่ Audio 1นะครับหูฟังก็เสียบมอนิเตอร์เสียง Type C ก็ต่อเข้า iPad ไม่มีปัญหาอะไรดังนั้นตรงส่วนนี้เริ่มแรกเนี่ยเปิด device ทุกอย่างเปิดเสียงทุกอย่างต่อเข้านี่เข้า iPad หมดเรียบร้อยจบเสียงมาภาพมาสาย HDMI 15เมตรใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับจบพาร์ทแรกเดี๋ยวพาร์ทต่อไปจะลองบันทึกแล้วก็สอนในการไลฟ์สตรีมให้ดูนะครับจากอุปกรณ์ที่ต่อทั้งหมดอยู่นี้นะมารอบนี้เดี๋ยวจะลองไลฟ์สตรีมให้ดูนะครับวิธีทำยังไงเริ่มจากเดี๋ยวอุปกรณ์ที่จะมีมาเพิ่มนะครับก็คือจออีกจอหนึ่งจอแรกอันนี้คือจอ preview นะครับเป็นจอสกรีนโปรแกรมเอาธรรมดานะครับเอาออกไปเรากดอันไหนมันก็จะเป็น full screen เอาไปเลยเรากดซีนไหนปุ๊บมันก็จะเอาออกไปที่ซีนนั้นนะครับตอนนี้ผมตั้งให้เป็นซีนหนึ่งเป็นกล้องหนึ่งกล้องหนึ่งคืออันไหนวะอันนู้นกล้องหนึ่งซีนสองเป็นเพียวๆเลยกล้องสองนะครับซีนสามเป็นเพียวๆเลยกล้อง G9 ตัวนู้นซีนสี่เป็น picture นะครับภาพเล็กภาพใหญ่นะครับนี่เห็นไม่ชัดช่างมันนะซีนห้าเป็นแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับสปิดเฟรมนะครับอยู่ตรงกลางทั้งคู่ซีน6เป็นภาพจากโน้ตบุ๊กสไลด์พรีเซนเทชันบวกผมเป็นภาพเล็กซีน7เป็นภาพพิกเจอร์อินพิกเจอร์แบ่ง2ฝั่งซ้ายขวานะครับผมอันนึงแล้วก็สไลด์สอนอันนึงซีน8เป็นสไลด์หน้าจอเต็มๆนะครับเผื่อจะเปิดคลิปแบบฟูลสกรีนอ่ะเอาแบ่งงี้แล้วกันแล้วจริงๆไอ้จอเนี้ยเราสามารถกดเปลี่ยนได้ด้วยนะคือตอนนี้มันเป็นโปรแกรมเอาใช่มั้ยผมสามารถเลือกซอสได้อย่างเช่นผมกดตรงนี้นี่คือปุ่มซอสนะครับไอ้ปุ่ม SRC-PGM ตัวเนี้ยผมกดพอกดไปปุ๊บอ่ะทีนี้มันจะเลือกแล้วว่าตอนนี้ซอสจะเป็นเท่าไหร่แต่แม่งไม่โชว์อย่างนี้นะผมกด1เห็นไหมตอนนี้ซีน1ไอ้นี่ไม่เปลี่ยนซีน2ซีน3ซีน4ไม่เปลี่ยนนะครับไม่เปลี่ยนเลยคือตอนเนี้ยไอ้จอเนี้ยมันโชว์เฉพาะซอสเท่านั้นอย่างเช่นผมกดไล่ไปนะครับอันนี้ไม่รู้ว่ามันเริ่มที่ซอส8มั้งปุ๊บกดอีกทีเป็นซอสอะไรซอส1กดอีกทีเป็นซอส2ซอส3ซอส4ซอส5ซอส6ซอส7ซอส8เป็นแบบนี้แล้วกดอีกทีน่าจะเป็น PGM เป็น PGM ก็วนไปนะครับประมาณว่าจอเนี้ยกูจะดูแต่ซอส4ซอสเดียวอ่ะผมก็ต้องไล่กดต้องจำอันนี้ต้องอาจจะต้องจำเอาก็คือ1 2 3 4โอเคจะดูแต่ซีนเนี้ยจะดูแต่ซีนไอ้กล้อง G9 เนี้ยแล้วผมกดสวิตช์ไปที่กล้องตัวไหนเนี่ยหรือว่าไปที่ซีนไหนเนี่ยคือมันไม่เปลี่ยนแล้วนะครับมันไม่เปลี่ยนแล้วอ่ะแต่มันดันไม่โชว์ตอนนี้ไงว่าไอ้ซอสที่เราเลือกให้โชว์ที่พอร์ตเอาเนี่ยมันอยู่ที่ซีนไหนอันนี้เดี๋ยวจะต้องรีพอร์ตไปให้เขาอัพเฟิร์มแวร์มานะครับอ่ะทีนี้เราก็กดวนไปเพื่อให้มันกลับไปเป็นแบบเดิมไปเป็น PGM out ดีกว่านะครับโอเคน่าจะอันนี้ไม่ใช่ยังไม่เปลี่ยน3 4 5 6 7 8อ่ะคือตรงเนี้ยไอ้ SRC กับ PGM เนี่ยอาจจะต้องจำเอานะครับว่ามันต้องกดได้กี่ครั้งนะครับอ่ะอีกจอหนึ่งที่ผมเซตเข้ามานะครับก็คือจะเอาจอนี้ไปโชว์จอมอนิเตอร์ลูปเอาจาก 4K HDMI 1ก็คือไอ้ภาพจากสไลด์เนี่ยนะครับเนี่ยไอ้ภาพจากสไลด์นี่นะดังนั้นผมต่ออีกสายนึงครับต่อเข้า PGM ลูปเอา PGM ลูปเอานะที่ HDMI 1ปึ๊บอ่ะมาเรียบร้อยมาครบภาพมาซึ่งไอ้ภาพนี้นะครับจะไม่ขึ้นอยู่กับซีนเลยเห็นไหมมันจะโชว์เฉพาะภาพจาก HDMI 1ที่มาจากสไลด์เท่านั้นอันนี้ดีนะคือสไลด์อ่ะมันอาจจะอยู่ที่อื่นหมายถึงว่าตัวโน้ตบุ๊กอ่ะมันอาจจะอยู่ที่อื่นก็ได้เราไม่เห็นตัวโน้ตบุ๊กเห็นไหมตอนนี้โน้ตบุ๊กเปิดอยู่เราเห็นใช่ไหมแต่สมมติว่ามันอยู่นอกห้องมันอยู่ที่อื่นเราอยากจะต่อ HDMI out เนี่ยให้โชว์เฉพาะสกรีนนี้ออกไปมันจะได้โชว์เฉพาะสไลด์ได้นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ดูพิเคจออยู่นะครับก็คือเหมือนกันหมดเห็นไหมสรุปว่าตอนนี้ผมต่อครบทุกพอร์ตเลยนะครับต่อครบทุกพอร์ตไม่มีปัญหาอะไรเลยลื่นผมลองเล่นวิดีโอในตัวโน้ตบุ๊กของผมนะครับตัว presentation ดูอ่ะเพย์ครับปึ๊บไอ้นี่กดซีน8นะครับกดเพย์ครับปึ๊บเสียงมาภาพมาทั้งคู่แล้วก็ไม่มีดีเลย์เหมือนกันเลยคือภาพ2อันเนี้ยเหมือนกันเลยผมไปปึ๊บไวพอกันเห็นไหมครับผมเปลี่ยนเป็นซีนอีกซีนนึงที่ผมจะต้องอธิบายกับลูกค้าอย่างเช่นซีนนี้อ่ะซีนนี้ผมต้องอธิบายกับลูกค้าผมก็ตัดมาซีนที่มีผมอยู่หน้าครึ่งหน้าจอกับเต็มหน้าจอผมอยากไปให้ดูเต็มๆผมก็ปรับมาที่ซีน8นี่เต็มหน้าจอแบบนี้เห็นไหมครับตัดมาให้ดูอีกอันนึงที่ผมเป็นภาพเล็กภาพใหญ่มีพิกเจอร์อยู่จอเล็กก็ได้เห็นไหมดูจอนี้คือจอไฟนอลที่ไลท์ออกไปนะจะเป็นแบบนี้เลยแล้วตัดกลับมาที่กล้อง1ผมก็พูดต่อกล้อง2กล้อง3ก็กดไปตามซีนที่เราตั้งไว้นะครับเราจะคุยกันในสไลด์ต่อแล้วก็ตัดมาที่ซีน7เป็นภาพครึ่งหนึ่งแค่นี้เป็นภาพฟูลสกรีนเต็มก็ได้
ดังนั้นไอ้จอเนี้ยดีผมไม่เคยเจอสวิตเชอร์ไหนที่มันให้ลูปเอาท์มา2อันแล้วแยกเฉพาะ HDMI อันหนึ่งคิดมาเผื่องานแบบนี้อันนี้ผมชอบนะอ่ะต่อไปวิธีการไลฟ์ละวิธีการไลฟ์อันนี้อาจจะค่อนข้างใช้ขั้นตอนนิดนึงนะครับเริ่มจากเดี๋ยวมาดูที่หน้าจอ iPad ก่อนต้องอธิบายอย่างนี้ว่าการไลฟ์นะครับเราต้องไปที่ Setting ในหน้า Setting เนี่ยมันมีอะไรบ้างดูฮะตรงนี้มันจะมีให้เลือก Transition ได้นะ2วิเนี่ยแต่ช่างมันGeneral นี่เราไม่ต้องไปสนใจอะไรมันมากนะครับเราจะไลฟ์เนี่ยเราสนอยู่2อย่างนะครับจะไลฟ์หรือเรคคอร์ดสนอยู่2อย่างคือสตรีมกับเอาท์พุตนะครับเรามาที่เอาท์พุตก่อนเอาท์พุตวิดีโอเอาท์พุตเนี่ยสูงสุดก็คือ 1080p 30นะครับอ่ะเนี่ยเราเลือกเป็น 720p 60ก็ได้นะครับหรือ 1080p 30ก็ได้บิตเรทนะครับตอนนี้มันเลือกเป็น 3000kbps นะครับผมลากสุดเลย 10,000kbps ไปเลยนะครับเลือก System and Power หรือ NTSC ก็ได้แค่นั้นคืออันนี้มันเอาพุทไปทุกที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น RTMP หรือบันทึกลงคอมคือเอาพุทแบบโอเวอร์ออผมตั้งบิเลทสูงสุดไว้ก่อนเลยเน็ตแรงส่วนสตรีมเนี่ยมันก็จะมีให้ติ๊กอยู่3ค่านะครับอันแรกคือเซิร์ฟเวอร์1ก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ URL กับสตรีมคีย์เนี่ยเราก็เอา2บรรทัดของ Facebook มาใส่เราเปิดเซิร์ฟเวอร์2นะครับเราก็เอาเซิร์ฟเวอร์ URL ของ YouTube มาใส่ก็ไลฟ์ไปได้2ช่องทางละแค่นั้นนะครับส่วนข้างล่างมันเขียนว่า External Storageเราแค่เรคคอร์ดไปใส่ SSD เข้าไปแค่นั้นเองนะครับอ่ะทีนี้เรคคอร์ดเดี๋ยวช่างมันก่อนเดี๋ยวค่อยต่อตอนนี้ปัญหาคือเราจะเอาไอเซิร์ฟเวอร์ URL กับสตรีมคีย์มาใส่ได้ยังไงเพราะตอนนี้เน็ตมันโดนตัดอยู่เพราะว่าเราเสียบสาย Lightning อยู่ตรงนี้วิธีก็คือเราถอดมันออกก่อนพอถอดมันออกนะครับผมถึงจะใช้อินเทอร์เน็ตได้อินเทอร์เน็ตนะครับใช้ Safari นะครับเปิดขึ้นมาเราจะไลฟ์ทำไงล่ะเนี่ยไปที่ Facebook ตัวเองก่อนปึ๊บเรากดวิวถ่ายทอดสดครับเหมือนเดิมหน้าเบราว์เซอร์ตอนนี้ผมก็เชื่อมต่อ Wi-Fi ตามปกตินะครับเป็น Wi-Fi ของทางสตูผมนะครับ Asahi Channel เนี่ยแล้วเราก็มาเลือกถ้าตอนแรกมันอยู่ที่ใช้กล้องเนี่ยเราเปลี่ยนนะครับเรามาเลือกใช้คีย์สตรีมปึ๊บแล้วเราก็เลื่อนลงมาครับนี่มันจะมี2บรรทัดเนี้ยมันจะมี2บรรทัดนี้นะครับ Server URL กับ Stream Key เนี่ยเรากดคัดลอกเข้าไปนะครับแล้วก็สลับหน้าไปที่ A10 Pro นะครับปึ๊บแล้วก็วางนะฮะโอเคสลับหน้ากลับมาที่ Safari นะครับแล้วก็คัดลอกคีย์สตรีมนะครับคัดลอกคีย์สตรีมเปลี่ยนหน้าครับมาที่ A10 Pro นะครับกดวางครับเรียบร้อยเสร็จแล้ว1ช่องทางคือทาง Facebook ต่อไปทาง YouTube ครับกดบวกเสิร์ช YouTubeนี่ YouTube อันนี้ผมก็ล็อกอินเข้าที่ Asahi Channel ไปนะผมกดบวกครับตรงนี้มุมขวาบนตรงนี้มันจะเขียนว่าอะไร Go Live เรากด Go Live มันจะมาหน้าแดชบอร์ดสำหรับไลฟ์นะครับทีนี้เราก็จะมี Server URL กับ Stream Key อยู่ตรงนี้เราก๊อป Server URL ไปก่อน Copy อยู่ข้างล่างตรงนี้เห็นไหม2บรรทัดนี้ Copy แล้วก็ปึ๊บไปที่ Server ตัวที่2ปั๊บแล้วก็วางครับโอเค Stream Keyสลับหน้ามาที่ Safari แล้วก็ไอ้ Stream Key คือไอ้บรรทัดสั้นๆนี้ที่มันจุดๆๆๆๆเนี่ยครับกด copy เลยกด copy ปุ๊บสลับหน้ากลับไปที่ A10 Lite Pro ไปที่แอปมันแล้วมันคลิกปุ๊บผ่านนะครับเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เอามาวางไว้บนนี้เหมือนเดิมแล้วผมก็ค่อยต่อไอ้สายนี้เข้าไปตอนนี้มัน disconnect อยู่นะเห็นไหมมุมซ้ายล่างเนี่ยสีแดงเลยนะครับสีแดงเลยเสียบเข้าไปปั๊บทีนี้ก็เดี๋ยวรอมันเชื่อมต่อแป๊บหนึ่งแล้วก็กดสตาร์ทโอเคเสร็จแล้วนะครับให้เราไปที่วิดีโอไปเช็คก่อนซีนทั้งหมดเราอยู่ครับซีน1ซีน2ซีน3ซีน4ซีน5ซีน6โอเคซีนทั้งหมดเรายังอยู่ก็ทีนี้เวลาจะไลฟ์นะครับหน้า Facebook หรือ YouTube เราเนี่ยเราคุมไม่ได้วะเราคุมจากiPad ตัวนี้ไม่ได้ละ ว่าเราจะกดปล่อยยังไงเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันถูกเชื่อมต่อไปกับตรงนี้แล้วนึกออกมั้ยแปลว่าเราอาจจะต้องมีมือถือหรือว่าคอมอีกสักเครื่องนึงนะครับเอาไว้คุมการปล่อยของมันยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้ผมทำไปแล้วนะผมกดไลค์เลยนะครับปึ๊บกด Go Live ก็คือปุ่มเนี้ยปุ่ม Go Live ตรงนี้เลยภาพออกไปละทีนี้เดี๋ยวขอมาดูที่หน้าคอมตรงนี้หน่อยสิเปิด Manager Video Manage Video นะครับไลค์นะครับโอเคมาแล้วตรงนี้เห็นไหมภาพมาออกทาง YouTube แล้วเห็นไหมครับตรงนี้ภาพออกทาง YouTube แล้วเรากดดีเทลเข้าไปคือตรงเนี้ยมันยังตั้งเป็นอันลิสต์ไว้อยู่ไงมันยังไม่ได้ถูกปล่อยส่วน Facebook ล่ะ Facebook นี่เราทำไงดี
มันไม่โชว์เพราะว่ามันอยู่ในหน้าบอร์ดวิดีโอเมเนเจอร์อะไหนดิวิดีโอของคุณไลฟ์โปรดิวเซอร์อ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเรามาคอมอีกเครื่องนึงเนี่ยเพื่อจะเช็คของ Facebook เนี่ยไลฟ์ของ Facebook ส่วนตัวเนี่ยไม่ได้ละเพราะว่าเราไม่รู้จะเข้าไปใน Creator Studio ของส่วนตัวตรงไหนนะครับคลังสตอรี่ไม่ใช่วิดีโอไม่ใช่เนี่ยไม่ได้แต่ทาง YouTube ได้แล้วนะทาง YouTube ไปแล้วนะครับเนี่ยถ้าเกิดลองกดดูนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่คือ Unlist อยู่นะเนี่ย Unlist อยู่แต่ว่าได้ปลา 1080p เหมือนเดิมเห็นไหม 1080p อยู่ตรงนี้นี่ 1080p นะครับเทสอ่ะแล้วเสียงมาไหมเทสสวัสดีครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เสียงก็มานะครับเสียงก็มาโอเคเสียงมาสรุปทาง YouTube ไม่มีปัญหาอะไรทาง YouTube เนี่ยเหลือแค่ไปเขียนแคปชั่นไปตั้งทัมเนลแล้วก็ไปกดปล่อยแค่นั้นเองจาก Unlist เป็น Public ก็คือจบนะครับแต่ทีนี้ทาง Facebook มันถูกส่งออกไปแล้วทำไงดีดู Setting นะดูที่ Stream นะเนี่ยตอนเนี้ยออกไปแล้วทำไงดีผมก็คิดออกแต่ว่าถ้าอย่างนั้นขออนุญาตคือมันไลฟ์ออกไปโดยเครื่องตัวนี้ไงดังนั้นลองดูผมถอดนี่ออกปั๊บแล้วก็ไปดูทาง Safari ของ Facebook สิภาพยังออกมาอยู่ไหมนี่ตรงนี้นะนี่ไงออกมาเห็นไหมครับภาพออกมาอยู่นี่โพสเปลี่ยนเป็นเฉพาะฉันก็ได้ปึ๊บอ่ะพิมพ์เทสแคปชั่นเทสแล้วก็กดรีเทิร์นเรียบร้อยแล้วก็เลื่อนลงมาล่างๆเลื่อนลงมาให้ถึงแถบคำว่าปล่อยอยู่ไหนวะเนี่ยนี่ๆวิดีโอถ่ายทอดสดนะครับกดถ่ายทอดสดโอเคเรียบร้อยอ่ะทีนี้มันก็ปล่อยออกไปแล้วนะครับผมดูในมือถือก็ได้เนี่ยตอนเนี้ยปึ๊บในมือถือผมนะครับเลื่อนลงมานี่ไงไลฟ์ออกไปแล้วความเดือดที่ไลฟ์ออกไปก็คือดูนะปึ๊บมีเสียงด้วยในมือถือผมนะครับเลื่อนลงมานี่ไงไลฟ์ออกไปแล้วเห็นไหมมีเสียงด้วยความเดือดที่ไลฟ์ออกไปก็คือนี่ความเดือดอยู่ตรงนี้นะครับปึ๊บ 720pได้ 720p ผมปิดเสียงก่อน 720p โอเคจบจากที่ผมทำให้ดูเนี่ยตอนนี้คือไอตัวเนี้ยมันปล่อยสัญญาณออกไปแล้วโดยที่ไม่ต้องใช้ iPad iPad เป็นแค่ตัวควบคุมหน้าจอจริงๆจะสวิตช์ตอนนี้ไปซีน2ซีน3ก็ได้นะครับเพราะว่ามันต่ออยู่กับตรงนี้คือเราเซตซีนเสร็จแล้วไอนี่คือหน้าจอมัลติวิวไปแล้วแค่นั้นเองเพียงแต่ว่าเราจะควบคุมซีนหรือว่าเราจะขึ้นอินเสิร์ตอะไรจากตรงเนี้ยไม่ได้คือใช้หน้าจอนี้เป็นหน้าจอมัลติวิวแทนได้เลยคือถ้าเกิดว่าเซตซีนเสร็จแล้วนะซอร์สโปรแกรมเอาได้เลยแต่ว่าเราจะเซตเสียงอะไรอย่างเงี้ยมันไม่โชว์ตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมเนี่ยแล้วใน iPad ผมก็เพย์ไปเนี่ยก็ยังไลฟ์อยู่นะครับเนี่ยที่กดสวิตช์ไปเมื่อกี้เพราะว่า iPad ตอนนี้ต่อเน็ตอยู่ทีนี้ถ้าจะกลับไปควบคุมผมก็แค่เอาไปวางไว้ที่เดิมแล้วก็เปิดแอปขึ้นมาเสียบสายไปเหมือนเดิมปั๊บแล้วก็รอมันเชื่อมต่ออ่ะตอนนี้มันไลฟ์อยู่รีโหลดโปรเจกต์ฟอร์มดีไวซ์ถ้าเกิดตอบไปแบบนี้มันเตือนว่าอะไร During the live period you are not allowed to upload your project to device อ่ะลองดูรีโหลดโปรเจกต์ฟอร์มดีไวซ์ครับปั๊บเข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นผมดูใน YouTube ผมยังไลฟ์อยู่นะอ่ะพอเข้าไปแล้วมาที่แถบวิดีโอปึ๊บโอเคทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมกดซีน2ซีน3ซีน4ผมอยากจะมีทรานซิชั่นผมกดไปวืดเป็นแบบนี้นะในไลฟ์ของผมเป็นยังไงเปลี่ยนละมีทรานซิชันเปลี่ยนก็คือยังเชื่อมต่อได้นะครับพูดง่ายๆว่าผมก็คงจะต้องถอดเข้าถอดออกอยู่อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าคือพอเสียบปุ๊บมันคุมได้แต่มันใช้เน็ตไม่ได้แต่ตอนใช้เน็ตมันดันจะต้องถอดไอ้สายนี้ออกแปลว่าไอ้เครื่องเนี้ยการทำงานมันถูกฟิกมาให้เราใช้งานแบบต้องถอดสายแล้วก็เปิดโปรแกรมเตรียมทุกอย่างเตรียม RTMP ให้พร้อมให้หมดก่อนเอา RTMP ของ Facebook ของ YouTube มาใส่ในแอปพลิเคชันให้เสร็จก่อนพอใส่เสร็จแล้วปุ๊บค่อยเสียบสาย Lightning เชื่อมต่อระบบทั้งหมดเข้าไปแล้วกด Go Live ปุ่มเดียวเลยเนี่ยไอ้ปุ่มสีแดงตรงเนี้ยกดปุ่มสีแดงตัวนี้ปุ่มเดียวแล้วมันก็จะถูกส่งออกไปพอถูกส่งออกไปแล้วปุ๊บถ้าเป็นทาง YouTube ก็ง่ายหน่อยคือก็เข้าไปหน้าแดชบอร์ดหรือเข้าไปหน้า Creator Studio ของมันน่ะมันจะถูกปล่อยไปทิ้งไว้นั้นแต่ในหน้า Facebook ถ้าเป็น Facebook ส่วนตัวเนี่ยมันไม่มีหน้าแบบแดชบอร์ดสำรองไงผมก็ต้องถอดสาย iPad ออกมาเพื่อเข้าไปดูไอ้หน้ารอแดชบอร์ดของผมอ่ะนึกออกมั้ยมันทำให้ตรงนี้มันยุ่งยากนิดนึงนะครับแต่พอเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับอ่ะผมปิดตรงนี้ไปโอเค
ทีนี้ผมจะหยุดไลฟ์ผมก็กดไอ้โกไลฟ์ตรงเนี้ยปุ่มเดิมนะครับหยุดไปเลยปึ๊บอ่ะหยุดไปแค่นั้นนะครับพอหยุดไปปึ๊บไอ้หน้า YouTube ของผมที่มันถ่ายอยู่ตอนนี้ก็คือค้างไปแล้วนะครับค้างไปแล้วหมุนไปเรียบร้อยแล้วแต่อย่าลืมถ้าอยู่ใน YouTube อย่าลืมเข้าไปที่หน้าแดชบอร์ดนะครับคือเมเนจสตูดิโอเนี่ยตรงเนี้ยปึ๊บไปที่ไลฟ์เนี่ยมันยังไม่เอ็นนะเพราะว่านี่คือการส่งไปแบบ RTMP มันยังไม่เอ็นคุณอยากจะต้องเข้าไปที่เนี่ย View in Control Room เนี่ยตรงนี้เพื่อมากด End Stream ตรงนี้ก่อนนะครับใน YouTube นะมากด End Stream ตรงนี้ก่อนไม่งั้นไลฟ์ไม่จบนะEnd ไปจบไปนะครับแค่นั้นส่วนทาง Facebook ไม่ต้องห่วงถ้าเกิด RTMP ตัดเดี๋ยวมันก็ออโต้เซฟเป็นวิดีโอไว้ให้ทาง Facebook จะเป็นอย่างนั้นนะครับต่อมาถ้าเราอยากเรคคอร์ดลงไอ้เจ้า A10 UC9040 ตัวนี้ทำยังไงนี่ External SSDฮาร์ดดิสก์ตัวนี้ทั้งหมดกี่กิกวะเนี่ยตัวนี้256มั้งผมเสียบเข้าที่พอร์ตที่เขียนว่าสตอเรจนะครับไม่ใช่พอร์ต USB นะต้องเสียบเข้าคำว่าสตอเรจนะครับเสียบปุ๊บเป็นแบบนี้เสียบเข้าไปพอเสียบเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นสเตตัสมาแบบนี้มันบอกว่าเรคคอร์ดได้อีก184ชั่วโมงนะครับกว่าที่จะเต็มนะฮะเราไปกด go to setting เลยครับปุ๊บแล้วมาที่คำว่าสตรีมตรงนี้เราต้อง external storage นะครับ support USB 3.0 ขึ้นไปนะกดโอเคไปปึ๊บสปีดไปไทม์4ชั่วโมงแบ่งทุกๆ4ชั่วโมงไป10ชั่วโมงก็ได้เผื่อไฟดับบางฮาร์ดดิสก์หรือฮาร์ดดิสก์ลูกใหม่นะครับถ้าเกิดเสียบเข้ามาปึ๊บมีข้อมูลอยู่ในนั้นแนะนำให้แบ็กอัพออกให้หมดต้องฟอร์แมตใหม่ฟอร์แมตเป็น EXFAT นะครับเรากด format USB ตรงนี้ก็ได้เนี่ยกด format แล้วเดี๋ยวมันก็จะ format ให้นะครับโอเคแต่สมมุติว่าเราเลือกมาเป็นเรคคอร์ดตรงนี้แล้วปุ๊บเรากด apply ตรงเนี้ยมันไม่ต้องใช้เน็ตละมันใช้แค่ออฟไลน์อินเตอร์เน็ตเรคคอร์ดนี่แหละเอามาที่โหมดวิดีโอแล้วก็เหมือนเดิมคือเราสามารถกด go live เพื่อบันทึกได้เลยคือกด go live นี่คือเหมือนกดสตาร์ทกดปุ๊บนะครับมันก็จะเริ่มนับเวลาตรงมุมนี้เห็นไหม1 2 3 4เรคคอร์ดอยู่นะครับที่ซีน1นี่ซีน2นี่ซีน3นะครับซีน3อยู่นี่นี่ซีน4ซีน4มีพิกเจอร์อยู่มุมขวาล่างนะครับซีน5เป็นสปีดเฟรมนะครับ2ฝั่งซ้ายขวาซีน6เป็นภาพสไลด์บวกผมอยู่มุมนะครับสไลด์ก็เปลี่ยนไปที่ตัวโน้ตบุ๊กของผมซีน7ก็เป็นภาพพิกเจอร์2ฝั่งซ้ายขวาเหมือนกันนะครับผมก็กดสไลด์วนไปนะครับผมก็ดูสไลด์จากตรงนี้ได้เรื่อยๆซีน8ก็เป็นภาพสไลด์เต็มๆนะครับเผื่อว่าอยากเป็นภาพแบบเป็นวิดีโอไงสมมติผมเปิดวิดีโอเห็นไหมเปิดวิดีโอในนี้ในโน้ตบุ๊กภาพที่เอาออกไปก็เป็นวิดีโอเหมือนกันไอ้ลูปเอาบอกเลยนะผมชอบไอ้ลูปเอา HDMI 1นี้มากเลยนะโอเคประมาณนี้กลับไปที่ซอส1ต่อเสียงเข้าหมดนะครับจะสังเกตว่ากราฟเสียงเด้งตลอดนะครับเด้งตลอดหรือถ้าไม่ชัวร์ก็ใส่หูฟังก็ได้หูฟังเสียบอยู่กับไอ้เจ้าสวิตเชอร์ตัวนี้ก็ได้ยินนะครับเคาะเอานะครับเคาะเอามาหมดทั้งคู่จบเห็นนะทีนี้หยุดไลฟ์หยุดไลฟ์ก็กด go live อีกทีหนึ่งตอนนี้วิ่งไปแล้ว1นาที47วินาทีนะครับกดหยุดนะครับ stop แค่นั้นจบถามว่าเพย์ดูในนี้ได้ไหมยังไม่ได้นะครับยังดูไม่ได้ตอนนี้ไม่รู้จะดูยังไงเลยดูไม่ได้นะครับดูไม่ได้แต่นี้คือผมเลือกบิตเรทเต็มนะต่อไปเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูผมขอถอด external storage ออกก่อนปั๊บแล้วก็ขอมาเสียบเข้าที่ไอ้เจ้า Redbox คอมแดงตัวนี้ของผมปั๊บเดี๋ยวเปิดให้ดูที่คอมนี้นะครับปึ๊บมันคือกล่องแดงวิดีโอคลิปอยู่นี่นะครับฮาร์ดดิสก์26กิกเมื่อกี้ที่บันทึกไปครับเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปน่าอยู่โฟลเดอร์สุดท้ายโฟลเดอร์005แต่มันคลิกเข้าไปครับปึ๊บเนี่ยที่เรคคอร์ดเมื่อกี้นะครับ115เมกเองคลิกขวาคือได้ความละเอียด 1080p 30เฟรม per sec ดูดีเทลนี่ไง 1080p 1920 คูณ 1080 30เฟรม per sec ตรงตามสเปคนะครับแต่มันคลิกดูภาพเห็นไหมเสียงมาภาพมานะครับที่ซีน1นี่ซีน2เนี่ยเสียงมาภาพมาไม่มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้ลืมนี่ซีน4ซีน4มีพิกเจอร์อยู่มุมขวาล่างนะครับซีน5เป็นสปีดเฟรมนะครับ2ฝั่งซ้ายขวาภาพชัดแต่ว่าเฟรมเรทจะเหลือแค่30เฟรมนะมันอาจจะไม่ได้ลื่นเหมือนที่ผมขยับมืออยู่ตอนนี้ที่ผมขยับมืออยู่ตอนนี้มันลื่นใช่ไหมแต่ในจอมันจะเหลือแค่30เฟรมนะครับเนี่ยประมาณนี้นะOkay. สรุปว่าวิธีไลฟ์บอกไปแล้วทำยังไงนะครับใช้ iPad แล้วก็ RTMP ไป
โดยที่ยังไม่ต้องต่ออะไรทั้งสิ้นเซตโปรเจกต์ให้เสร็จก่อนก็ไลฟ์ออกไปพอไลฟ์กดไลฟ์ออกไปแล้วปุ๊บทาง Facebook ถอดสายออกมากดปล่อยด้วยทาง YouTube ไปกดปล่อยในเครื่องอื่นก็ได้ถ้าจะทำในเครื่องเดียวก็ได้นะครับก็คือไปปล่อยใน YouTube ด้วยไปตั้งอันลิสต์ไว้ก่อนก็ได้หรือว่าตั้ง Public ไว้เลยส่วนเรคคอร์ดก็ไม่มีอะไรก็แค่เสียบสายฟอร์แมตรอบนึงให้เป็น EXFAT แล้วกดไลฟ์จบซีนเซตอยู่แล้วการเชื่อมต่ออุปกรณ์ทุกอย่างนะครับก็คือได้ไม่มีปัญหาทุกพอร์ตทำงานได้ไม่ติดขัดมีแค่ workflow ตอนทำงานนี่แหละที่เราอาจจะต้องปรับตัวหน่อยให้เข้ากับมันนะเพราะอันนี้ผมก็นั่งลองงมๆอยู่สักพักนึงเหมือนกันนะครับถึงจะชินอ่ะเรื่องเสียงจบแล้วภาพจบแล้วเรื่องสวิตช์จบแล้วเรื่องเซตซีนจบแล้วเรื่องไลฟ์จบแล้วเรื่องเรคคอร์ดจบแล้วทีนี้เดี๋ยวไปลองดูตัวอย่างตอนที่ผมไลฟ์ไปที่เพจครับไลฟ์ไปแล้วนะใช้ตัวนี้แหละไลฟ์นั่งคุย Justice League โอ้คนมันบอกเลยเพลินมากก็ไม่ยากนะครับเซตไม่ยากแล้วก็อีกหน้างานหนึ่งก็คือไปจัดไลฟ์สตรีมมิ่งเล่นดนตรีสดให้สตูดิโอของน้องหินนะครับกาโรเด็กแบนด์อ่ะเดี๋ยวไปชมกันครับสวิตเชอร์ที่ใช้อยู่ตอนนี้นะครับมันเป็นตัวสตรีมเมอร์ด้วยเป็นสวิตเชอร์ด้วยมันคือของ Aten ตัวสตรีม Live Pro นะครับ UC9040 ไอ้ตัวนี้เพิ่งได้มาลองเล่นนะครับจริงเล่นมาสักประมาณเดือนนึงละความประทับใจก็คือมันไลฟ์ได้ 1080p เนี่ยแหละหมายถึงว่าส่งข้อมูลออกไป encode ออกไปได้2ช่องทางเนี่ย RTMP ออกไปได้ 1080p ทั้งทาง Facebook ทั้งทาง YouTube ทาง YouTube ก็ไม่น่าจะกระตุกนะตอนนี้น่าจะลื่นผมแนะนำใครยังไม่เคยดู Justice League ลองไปดูนะครับมันเป็นการรวมทีมครั้งแรกแล้วก็มาถึงครั้งแรกก็คือเจอ Darkseid เลย Darkseid เป็นตัวร้ายตัวแบบป่าเถื่อนของโลก DC นะครับจริงๆใน Justice League เนี่ยมันจะมีความที่เขาบอกว่าดาร์กกันพอสมควรเนี่ยมันดาร์กจริงมันดาร์กตั้งแต่ฮีโร่คนแรกที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วคนแรกๆก็คือแบทแมนสไนเดอร์คัทไปแล้วรู้สึกเลยไหมครับว่าไม่รู้ใครเคยดู Justice League เมื่อประมาณ2ปีก่อนจอสวีดอนทำจอสวีดอนทำที่เขากำกับอเวนเจอร์ปี2012อ่ะแล้วก็ได้พันล้านไปอ่ะแล้วก็ไปกำกับเอกออฟอันตรอนแล้วก็ตนจ้างให้มาแก้ไขงานบทของแซ็กสไนเดอร์เพราะว่าระหว่างทำแซ็กสไนเดอร์คือใกล้เสร็จละแต่ว่าโดนสารพัดเรื่องบีบให้เขาทำงานอาจจะไม่ค่อยสะดวกมากจากวอร์เนอร์ทิศทางอะไรมันจะโดนแทรกแซงประจำจนกระทั่งลูกสาวเขาเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ฆ่าตัวตายเขาก็เลยต้องออกจากโปรเจกต์ไปเพราะว่าจะต้องกลับไปอยู่กับครอบครัวจอร์จวิลลอนก็เลยรับหน้าที่มากำกับมาแก้งานตรงส่วนนี้แทนเวอร์ชันล่าสุดนี้ก็คืออีตาแซกก็คือได้อำนาจในการต่อรองเต็มที่เพราะว่าแกบอกว่ากูจะไม่รับเงินจากหนังเรื่องนี้สักแดงเดียวกูขอแค่งบค่าใช้จ่ายมาทำต่อให้มันเสร็จอีกประมาณกี่ล้านดอลวะ70 ล้านดอลมั้งผลก็คือได้ทำตามใจแล้วก็ไม่เอาเงินแล้วก็ฉายทางซีรีส์ HBO Max HBO Go ล่อไป4 ชั่วโมงส่วนที่ชอบที่สุดก็คือมันจะมีลายเซ็นของแซ็กสไนเดอร์ออกมาเยอะขึ้นมากๆในเลเวลที่ว่าคลิปไอช็อตแบบเนี้ยแซ็กทำแน่นอนคือพวกช็อตสโลว์แล้วสโลว์อีกสโลว์เหี้ยๆสโลว์แบบสโลว์ทำไมก็ไม่รู้คือถ้าเกิดคนไม่เคยรู้จักแซกมาก่อนมาดูนี่น่าจะงุนกิดพอสมควรนะครับว่ามึงจะสโลว์ทำไมนะฮะซึ่งผมมาเป็นแฟนแซกสไนเดอร์ซึ่งเวลาเจอฉากอะไรแบบนี้ก็มองเป็นเรื่องตลกประมาณว่าอีตาแซกเอาอีกแล้วอารมณ์เหมือนกับคล้ายๆกับรู้จักไมเคิลเบย์อยู่แล้วว่านิสัยมึงจะเป็นแบบนี้นึกอะไรออกนึกอะไรไม่ออกกูระเบิดไว้ก่อนตุ่มตำตุ่มตำแต่ถ้าเกิดคนไม่รู้จักแล้วมาดูมันจะหงุดหงิดมากทรานสฟอร์มเมอร์ดูไปก็ด่าไปประมาณว่าเหี้ยอะไรวะระเบิดอีกแล้วเหรออะไรอีกแล้วแฟร์มาอีกอ่ะแฟร์มาระเบิดมาแฟร์มาแต่ถ้าเกิดเรารู้จักผู้กำกับอ่ะมันจะมีความสนุกอยู่ตรงนี้อยู่นะครับ และตอนนี้เราออกมากับน้องหินนะครับน้องหินมีสตูดิโออยู่ที่บ้านนะครับชื่อว่ากาโรเล็กเป็นสตูดิโอที่มีเพื่อนๆมีนักดนตรีมีนักร้องแล้วเดี๋ยวจะไลฟ์ออกไปที่เพจกันเดี๋ยววันนี้มาจัดไลฟ์ที่สตูดิโอของบ้านน้องหินนะครับ
อ่ะถึงละเดี๋ยวขนของวันนี้ขนของมาเกือบครึ่งสตูเลยนะฮะใหญ่จริงอ่ะสตูถ่ายคือตรงนี้จริงสตูอัดเสียงคือในนี้นี่คือสตูอัดเสียงอัดเสียงในนู้นแล้วก็ตรงนี้เล่นดนตรีแล้วก็ถ่ายไลฟ์อยู่ตรงนี้ตอนนี้เซตทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูเซตติ้งคร่าวๆมีอะไรบ้างอย่างแรกมุมภาพที่ยิงเข้าไปเป็นมุมนี้คือเรียบๆมีแต่ม่านเพราะว่าตอนแรกยิงตรงเข้าไปแล้วมันจะติดตู้ก็เลยเล็งมุมไว้เอียงๆแบบนี้แล้วก็มีกล้องทั้งหมด4ตัวขาตั้ง Manfrotto Duo 220ติดกับ GH5 ตัวที่1นะครับอันนี้เลนส์12-60 Leica อันนี้เอาไว้ซูมมือกีตาร์แล้วก็กล้องกลางเป็น Lumix S5ติดกับ Dual 290ของ Manfrotto เหมือนกันตั้งไว้ขายใหญ่นิ่งๆเลยสูงๆแล้วก็ GH5 กับเลน 3500 f2.8 นะครับแล้วก็ติดกับขา Manfrotto BF Lite นะครับ BF Lite ก็คือทั้งหมดนี้จะมีหัวแพนวิดีโอแค่อันเดียวจับนักร้องนะครับจับนักร้องไอ้ S5 นี่จับภาพมุมกว้างนะครับมุมกว้างทั้งหมดแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับ G9Lumix G9 อันนี้ติดกับ Manfrotto ตัว Big Element ธรรมดา G9 นี่จะติดกับเลนส์14-110เอาไว้ซูมเข้าซูมออกอันนี้จับหน้าแซกโซโฟนก็จะนั่งเล่นกัน4คนไมค์มีไมค์ของแซกก็คือเอาไมค์ Sonic Shotgun มารับเสียงตัวหนึ่งไฟเอาของ Nanlite Forza 60มา2ดวงเพราะว่าพื้นที่น้อยกล้องทุกตัวต่อไฟตรงและต่อสาย HDMI ไปที่ตัวสวิตเชอร์ตัวนี้สวิตเชอร์รอบนี้เป็นตัวของ A10 UC9040 นะครับตัว Streamlight Pro ต่อ HDMI ได้4 input กล้อง1กล้อง2กล้อง3กล้อง4ประมาณนี้แล้วก็ต่อ HDMI loop out เนี่ยคือพอร์ต HDMI out เนี่ยได้อีก1เอามาที่จอให้เขาเห็นนะครับกล้อง1ตอนนี้แซกโซโฟนยังไม่ได้นั่งนะปึ๊บกล้องกลางแล้วก็นักร้องแล้วก็กีตาร์แล้วก็แซกนะครับหินไปโฟกัสไอ้กล้องแซกให้หน่อยกดชัตเตอร์ครึ่งให้หน่อยโอเคอ่ะประมาณนี้อ่ะกล้องแซกอยู่ตรงนี้โอเคก็เดี๋ยวกดตัดสลับแค่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวก็ใช้ iPad ตัวเดียวนี้ครับไลฟ์ออกไปส่วนระบบเสียงทั้งหมดนะครับมันถูกมิกโดยทางสตูดิโอที่นี่อยู่แล้วนะครับก็เอาเสียงเข้ามิกเซอร์แล้วก็เข้าอินเทอร์เฟซสักอันนึงนะครับเอาไว้ปรับแล้วก็ต่อแจ็ค 3.5 มิล to 6.3 มิลเข้าไปที่ไลน์อินตรงนี้เลยอ่ะระบบคร่าวๆง่ายๆทั้งหมดมันจะมีแค่นี้ทีนี้ก็คือเดี๋ยวลองไลฟ์กันดูฉันมาไกลเกินย้อนไปหนีจะไม่ไหวและน้ำตายังไหลนองสิ่งที่ประคองกับค่อยๆไกลจนหลับไปจนมีแค่ฉันคนเดียวเท่านั้นที่ยังคอยกอดคุณไว้จะหลุดพ้นเมื่อไรทำไมอยู่ตรงนี้ฉันยังเข้าใจเธอไปทำไม
มาถึงช่วงสรุปนะครับไอ้เจ้า A10 ตัว Streamlight Pro ตัวนี้เป็นไงบ้างรหัส UC 9040นะครับผมรู้สึกว่าเอาตรงๆเลยก็คือราคามันค่อนข้างสูงมันจะมีข้อจำกัดแล้วก็ความเขาเรียกว่าขั้นตอนในการที่เราจะกระทำการสู่การไลฟ์สตรีมออกไปค่อนข้างเยอะพอสมควรผมว่าอันเนี้ยถ้าเกิดเป็นมือใหม่ลองใช้งานครั้งแรกๆเนี่ยผมว่าแม่งมีงงแน่นอนแต่ถ้าเกิดงงตรงไหนย้อนกลับไปดูคลิปตอนสอนนะครับทีนี้เอาที่อยากให้ปรับปรุงพัฒนาแก้ไขแล้วก็ที่เจอมาเลยนะครับอย่างแรกเลยคืออยากจะให้วางเลเยอร์คอนโทรลไอเสียงเนี่ยใหม่นิดนึงคือไอเลเยอร์คอนโทรลเสียงเนี่ยมันค่อนข้างทำมางงๆอยู่เหมือนกันว่ากดตรงนี้แล้วเกิดอะไรกดตรงนี้แล้วเป็นอะไรกดตรงนี้แล้วจะคุมตรงไหนมันวางกองๆรวมกันแล้วก็มีเส้นขีดอยู่ไม่กี่เส้นซึ่งถ้าเกิดว่าไม่มอนิเตอร์หูฟังไปด้วยเนี่ยแม่งงแล้วมันก็เป็นสวิตเชอร์ที่ไม่มีจอมอนิเตอร์ในตัวด้วยไงก็เลยอยากจะให้มันเพิ่มอีกสักจุดนึงนะครับก็คืออยากให้เพิ่มจอมอนิเตอร์เข้ามาไม่ต้องเป็น iPad ก็ได้หรือมีเป็นพอร์ต HDMI เอาเพื่อมอนิเตอร์เป็น Preview เป็น Multi View เพื่อมอนิเตอร์ก็ได้เราจะได้รู้สเตตัสว่าตอนเนี้ยไอเนี่ยที่กดอยู่เนี่ยมันอยู่จังหวะไหนแล้วปุ่มไหนแล้วนะครับความละเอียดถ้าราคาเนี้ยใจผมนะอยากจะให้ได้ถึง 1080p 60เฟรมทั้งปล่อยออกไปทั้งบันทึกลงคอมเลยนะแต่นี้ได้ 1080p 30เฟรมอยู่นะครับแน่นอน60เฟรมเนี่ยมันจะมีข้อดีในเรื่องของถ้าเกิดว่าเราเอาคอนเทนต์นั้นนะไปทำสโลโมชั่นที่สแตนดาร์ด30เฟรมอ่ะมันก็จะมีประโยชน์เพิ่มขึ้นซึ่งปกติแล้วสแตนดาร์ดเนี่ยก็คือ30เฟรม25เฟรมเวลาเราไปดึงสโลเพื่อเอามากับสู่สแตนดาร์ดเนี่ยเราจะได้มีเฟรมเพิ่มขึ้นในการทำสโลโมชั่นถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เอาไปถ่ายอะไรที่มันจะต้องใช้เฟรมเรทสูงหรือต้องการเอาไปทำสโลโมชันเพื่อดึงอะไรอย่างเงี้ย30เฟรมก็ไม่ต้องเป็นอะไรที่ต้องซีเรียสขนาดนั้นนะครับแล้วก็อยากจะให้ไอ้ตัวนี้มันมี Wi-Fi จังเลยเพราะว่าตอนนี้ position มันคือตัวเดียวจบแต่ว่ามันดันต้องใช้สายแลนพอใช้สายแลนปุ๊บมันทำให้เราไม่สามารถแชร์ฮอตสปอตออกไปที่ตัวมันได้ทำให้ไม่สามารถไลฟ์แบบยกออกไปที่ร้านกาแฟได้เพื่อไลฟ์หรือว่าสถานที่อื่นได้โดยง่ายมันต้องไปลากสายแลนอะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันต่อ Wi-Fi ได้รับสัญญาณ Wi-Fi ได้อย่างน้อยนะมันจะสะดวกกว่านี้เยอะต่อไปก็คือการที่มันจะต้องซื้อ iPad มาเพื่อควบคุมมันนี่แหละอันนี้ขอรวมเป็นอีกข้อนึงเลยแล้วกันที่ผมรู้สึกว่ามันทำให้ราคาโดยรวมทั้งหมดเนี่ยมันค่อนข้างสูงซึ่งโดยเดิมๆของมันเนี่ย 69,000 ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างสูงพอสมควรบวกกับเราต้องซื้อ iPad อีกประมาณ 10,000 กว่าบาทเนี่ยหรือว่าไม่รู้ 20,000 หรือเปล่าไม่รู้นะผมจำรุ่น iPad ไม่ได้เพื่อเอาแอปพลิเคชันมันมาใช้ iPhone ไม่ได้นะต้อง iPad ด้วยนะแล้วพอ iPad อย่างที่เห็นนะครับมันจะมีขั้นตอนในการเชื่อมต่อที่ค่อนข้างหลายขั้นตอนพอสมควรซึ่งกว่าจะไลฟ์ได้เนี่ยต่อระบบเข้าสวิตเชอร์เน็ต iPad ตัดแต่ตัว iPad ตัวแอปพลิเคชันมันต้องการ RTMP จากผู้ให้บริการ Facebook YouTube มาใส่เราก็ต้องถอดไอ้สายนี้ออกเพื่อไปเข้าอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ตรงจุดนั้นเพื่อที่จะได้เอา RTMP มาใส่ในแอปพลิเคชันแล้วค่อยต่อสายกลับเข้าไปเพื่อกดไลฟ์สตรีมแล้วก็ต้องถอดสายออกเพื่อไปปล่อยเพราะเราไม่ได้ล็อกอินผ่าน API ภาพมันแค่ไปรอไว้ในแดชบอร์ดของทาง Facebook ของทาง YouTube เฉยๆเราต้องไปกดปล่อยอีกทีนึงอยู่ดีมันก็เลยค่อนข้างหลายขั้นตอนเหมือนกันแบบถอดเข้าถอดออกอย่างน้อยถ้าเกิดว่าต่อสายแลนเข้าไอ้เจ้าสวิตเชอร์ตัวเนี้ยไปแล้วแล้วเกิดมันปล่อยแลนผ่านมาให้ไอ้เจ้า iPad ได้นี่ก็ก็ประหยัดขั้นตอนไปพอสมควรนะกลายเป็นว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดใช้ไอ้ตัวเนี้ยแล้วมีคอมพิวเตอร์เครื่องนึงอ่ะมันจะทำงานง่ายขึ้นเพราะเราจะได้คุมคอมพิวเตอร์ไงว่าไอเนี่ยเราต้องออกไปปล่อยนะภาพมันส่งมาที่แดชบอร์ดของ Facebook แล้วนะเราต้องไปกดปล่อยนะไปที่ YouTube นะเราต้องกดปล่อยนะจะได้พิมพ์แคปชั่นตรงนี้ได้นะเพราะว่าไอตัวนี้มันคุมอยู่ถ้าเกิดดึงออกปุ๊บเดี๋ยวมันจะต้องสวิตช์อะไรกลางคันเดี๋ยวมันรอช้าอีกกลายว่าเฮ้ยกูต้องมีคอมเหรอวะมันก็เกิดเป็นควีชั่นขึ้นมาหรืออาจจะไม่ต้องมีคอมก็ได้แล้วก็ถอดสายออกมาแล้วก็ปล่อยผ่าน iPad ไปทั้งคู่ก็ได้แต่จังหวะนั้นคือเราก็ต้องใช้จอมัลติวิวตัวเนี้ยในการคุมซีนแทนเนี่ยกดซีน1ซีน2ซีน3เนี่ยแทนถามว่าได้ไหมก็ได้นะครับเนี่ยก็คือมันทำได้สมมุติถ้าไม่ได้ต่อปุ๊บก็คือกดซีนแทนไปเลยก็ได้อีกอันนึงก็คือปุ่ม SRC PGM นะครับก็คือปุ่มซอสที่จะทำ HDMI out อ่ะว่าจะให้ไอ้จอนี้ออกมาเป็นยังไงเนี่ยคือมันจะมีความงงอยู่สมมุติผมกดอีกทีนึงปุ๊บมันก็จะเป็นซอสของซีน8ใช่มั้ยแล้วผมจะกดอะไรก็ไม่ได้ละทีนี้ผมจะกลับไปซีนเดิมผมไม่รู้ว่าตอนนี้มันอยู่ซีนไหนแล้วนะครับไอ้ซอสเนี่ยปุ๊บผมก็กดวนไปอันนี้ใช่หรือเปล่าวะกดมั่วไปก่อนไม่ได้กดอีกทีนึงใช่ป่าววะมั่วไปก่อนไม่ได้ก
ดอีกทีนึงยังไม่ได้กดอีกทีนึงอ่ะโอเคกลับวนมาละคือถ้าจำไม่ผิดมันได้ประมาณ4มั้งคือมันจะวนไป4อันน่ะ4อันหรือ5อันจำไม่ได้แต่ประเด็นคืออยากจะให้มันมีเลเยอร์บอกสักหน่อยว่าตอนนี้มันเลือกอยู่สเตตัสสถานะไหนแล้วนะครับไอ้ปุ่ม SRC PGM นะผมว่าอันนี้เป็นไอเดียที่ดีคือล็อกซีนไว้เลยดีแต่บอกสเตตัสหน่อยไม่งั้นตั้งซีนไว้เยอะแล้วมันงงโดยรวมสรุปก็คือภาพรวมของไอ้ตัวนี้ผมอ่ะอยากจะให้ราคามันถูกลงมาสักนิดนึงแล้วก็ปรับเลย์เอาท์การคอนโทรลใหม่จากผู้ใช้งานจริงว่าตอนใช้งานจริงอ่ะมันมีเวิร์กโฟลว์เป็นแบบนี้นะมันมีตรงนี้ที่ทำให้งานมันไม่ลื่นไหลนะเอาไปปรับหน่อยซึ่งผมบอกไปหมดแล้วนะครับวิธีแก้มีบอกไปหมดแล้วแต่แน่นอนมันจะมีความยุ่งยากอยู่ต่อไปมาเป็นเรื่องข้อดีของมันบ้างเนื่องจากตัวนี้ผมมองแล้วโพซิชันมันไม่ใช่อุปกรณ์ที่เอาไว้ไลฟ์สตรีมมันไม่เหมือนกับสวิตเชอร์ที่แบบเอามาต่อเข้าการแคปเจอร์แล้วเข้า OBS แล้วไลฟ์ออกไปแต่ผมว่าอันนี้มันเหมาะกับในองค์กรหรือว่าการทำสื่อการสอนเพราะไอ้ตัวนี้มันเป็นเรคคอร์เดอร์ที่เสียบ SSD ปุ๊บบันทึกได้เลยเราไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ไม่ต้องลงโปรแกรมไม่ต้องตัดต่อกดสวิตสลับซีนตั้งซีนไว้ได้เลยสวิตเชอร์อ่ะมันจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการทำพิกเจอร์ในพิกเจอร์ภาพเล็กภาพใหญ่ซ้ายขวากดสปิดไอ้นี่คือทำมาให้แบบเราสามารถใช้นิ้วทัชสกรีนเนี่ยในแอปพลิเคชันเนี่ยจัดได้เลยแล้วมันก็จะบันทึกออกมาเป็นแบบนั้นได้เลยอันนี้เป็นข้อดีที่ผมชอบมากจัดซีนได้เยอะ8ซีนจริงๆ8ซีนนี่คือโคตรเยอะแล้วแต่สิ่งที่เจ๋งกว่า8ซีนนั้นคือการแอดจัดแต่ละซีนได้แบบฟรีสไตล์ไม่มีฟิกเรโชซ้ายขวาหน้าหลังแบ็คกราวด์ใส่อะไรเข้ามาใส่ได้หมดแล้วกดบันทึกภาพก็จะไปลงในฮาร์ดดิสก์ไปเลยจบอันนี้ง่ายสำหรับอาจารย์ที่อยากทำสื่อการสอนแล้วก็ไอ้ตัวนี้ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตเลยบันทึกไปเลยส่วนตอนพรีเซนเทชันขององค์กรอันนี้ผมชอบมากๆดีงามมากๆไม่เคยมีสวิตเชอร์ตัวไหนให้ลูปเอาท์แล้วให้เลือกได้2อันไอ้ตัวนี้มีเท่าที่ผมเคยเจอมามีตัวนี้ตัวเดียวคือมีลูปเอาท์2อันแล้วเลือกที่จะล็อกได้ด้วยไอ้ลูปเอาท์ตัวแรกเนี่ยสมมุติว่าเป็นเนี่ยไอ้จอเนี่ยที่ผมเป็นภาพที่สไลด์โชว์อยู่เนี่ยนะครับคือทำให้ถ้าเกิดว่าเวลาผมสวิตช์ไปกล้องไหนกล้องนู้นแล้วอะถ้าเกิดก่อนหน้านี้สวิตเชอร์ปกติมันไม่มีจอนี้มันไม่มีไอ้จอฟิกแบบนี้มันก็จะมีแต่จอแบบนี้เวลาเราจะไปสไลด์ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาสวิตช์มาที่ซีนที่เราเปิดสไลด์ถูกไหมเออแล้วเราถึงค่อยจะกดต่อแต่ก่อนหน้านี้เราหันกลับไปกล้อง1กล้อง2กล้อง3เนี่ยเราจำไม่ได้แล้วว่าสไลด์แม่งถึงไหนแล้วเราให้กดกลับมาสไลด์นะครับแล้วเราไปพูดแต่ไอ้จอที่มันแยกออกมาเนี้ยมันทำให้สไลด์เนี่ยมันฟิกอยู่ตรงนี้ไปเลยทำให้ต่อให้เราไปกล้องไหนเราก็ยังดูเนื้อหาแล้วก็พูดไปได้อยู่อันนี้ดีงามมากล็อกไว้เลยที่ HDMI 1และยังไม่นับว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เซตซีนเยอะขนาดนี้นะครับไอ้ซอส PGM out อย่างของไอ้เนี่ยมันก็ล็อกซอสอื่นได้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมชอบการล็อกซอสนี้มากนึกถึงเวลาพรีเซนเทชันดิไอ้โน้ตบุ๊กมันไม่ได้อยู่หน้าเรานะมันอาจจะอยู่อีกห้องนึงก็ได้เราทำหน้าที่แค่กดแล้วเราก็ค่อยดูใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมีไอ้ตัวนี้เราไม่ต้องไปซื้อสปิเตอร์แยก HDMI เอาออกจากโน้ตบุ๊กออกเป็น4พอร์ตออกเป็น2พอร์ตเพื่อไปเข้าจออันนึงเพื่อไปเข้าสวิตเชอร์อันนึงไม่ต้องออกจากสวิตเชอร์ไปเลยนะครับง่ายดีอุปกรณ์ลดลงขอแค่มีพอร์ตเพิ่มเติมมานี่ดีมากเหมือนเขาตั้งใจว่า HDMI 1เนี่ยเอาให้แค่ presentation ภาพเดียวภาพเมนเอาไว้เห็นสถานการณ์หรืออาจจะเป็นภาพมุมกว้างของทั้งฮอก็ได้ทิ้งไว้เลย1อันอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเมเนจเอาข้อดีอย่างต่อมาที่ผมชอบนะครับก็คือการ encode ของมันค่อนข้างนิ่งมากมันได้ 1080p 30 frame per second ที่นิ่งคือส่ง RTMP ไปช่องทาง1ช่องทาง2ถ้าเป็น OBS ช่องทางแรกชัดช่องทาง2ไม่ชัดนอกจากจะบันทึกลงคอมแต่นี้ไปได้2ช่องทาง RTMP คุณภาพภาพเหมือนกันเลยคือชัดเท่ากันแล้วก็นิ่งไม่มีกระตุกบันทึกลงฮาร์ดดิสก์ก็คือเปิดได้ไม่มีแล้วก็ความเรียดบิตเรทก็คือมาเต็มที่เราตั้งเรียกว่าการ encode ของมันค่อนข้างนิ่งพอสมควรนี่ผมชอบมากแม้ว่าอินเทอร์เน็ตอันนี้คือในกรณีที่อินเทอร์เน็ตดีนะผมตั้งบิลเลตไว้หมื่นอันดับต่อมาคือเงียบครับมันเงียบคือมันไม่มีพัดลมอันนี้ดีมากถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในห้องประชุมที่มันเงียบจริงๆนะลองดูว่าเบเนฟิตขององค์กรที่คุณจะเอาไปใช้อ่ะความเงียบนี้มีประโยชน์ไหมแต่นี่คือไม่มีพัดลมแล้วครับสวิตเชอร์เงียบสวิตเชอร์บางตัวอย่างเช่นที่ผมเคยใช้เนี่ยมันร้อนใช่ไหมมันจะมีพัดลมไว้ระบายความร้อนแต่นี่มันต้องข้างมีแผงระบายความร้อนเป็นอลูมิเนียมแล้วมีฟิล์มระบายความร้อนใหญ่ๆอยู่ข้างล่างแล้วก็ยกฐานสูงขึ้นมาเป็นระนาบเคิร์ฟแบบนี้มันทำให้ไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนสบายสบายส่วนต่อมาก็คือทุกพอร์ตทำงานได้จริงนะครับอันนี้ดีงามมากทำงานได้จริงในเลเวลที่ว่าสาย15เมตรสาย10เมตรผมลองเสียบทุกสายละใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรสายยาวเกินกว่านั้นจะไม่แนะนำสำหรับ HDMI นะครับแต่ต่ำกว่านี้คือผมลองละได้เพราะมันจะมีสวิตเชอร์บางตัวที่ถ้าสายประมาณ10เมตร15เมตรขึ้นไปแล้วมันกระพริบดังนั้นเทสสวิตเชอร์ต้องเทสความยาวสายด้วยนะครับ
ของ HDMI อ่ะหมดละสรุปข้อดีข้อเสียแล้วก็วิธีการใช้งานนะครับไอ้ตัวเนี้ยราคา 69,900 บาทนะครับประกัน3ปีจากทาง MacroCare นะครับใครซื้อไปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับคุณจะต้องมี iPad ด้วยแล้วก็ไปซื้อตัวอะแดปเตอร์ Lightning to USB มาด้วยนะครับ Lightning ตัวนี้นะครับมันจำเป็นจะต้องต่อสายชาร์จไปด้วยนะครับไม่งั้นไม่ได้นะอยากจะให้ราคามันถูกกว่านี้สักนิดนึงแล้วก็แบบไอ้ตรง iPad เนี่ยถ้าเกิดว่ามันปรับแบบเหงียนขึ้นเหงียนลงอะไรแบบนี้ได้แม่งมันจะดีมาก โอเคงั้นรีวิววันนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครมีคำถามอะไรสงสัยคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับฝากติดตามกระดูกเหล็กแบนด้วยนะครับผมเอาไอ้ตัวนี้ไปไลฟ์ให้น้องเขาใช่ไหมเขาชอบมากเลยคือไลฟ์ออกไปนี่คือภาพชัดแล้วก็สวิตเชอร์กล้องทุกตัวทำงานได้เต็มระบบภาพส่งเข้ามาแล้วก็ทำให้ได้เสียงที่ดีไอ้กระดูกเหล็กแบนนั่นก็ไม่มีอะไรนะครับก็แค่เอาเสียงไปเข้ามิกเซอร์ของสตูเขาอะแล้วก็ลากเสียงอะมาเข้าที่สวิตเชอร์ตัวนี้ก็จบนะได้ไม่มีปัญหาอะไรโอเคไปละสวัสดีครับ